بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของคำถามเลยนะแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับทางหน้า Facebook Live นะครับใครที่มีคำถามนะครับก็ส่งมาทางหน้า Facebook Live นะครับเดี๋ยวเราจะไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องนะก็ขออนุญาตจากคำถามที่ค้างอยู่คราวที่แล้วนะครับเริ่มจากอาจารย์ไฟซ้อนนะเรื่องเกี่ยวกับน้ำครับอาจารย์ครับที่บอกว่าน้ำสองกุลละเนี่ยมีกี่ลิตรท่านอาจารย์แล้วก็หากมีนยิสตกลงไปเนี่ยเราจะมีพิจารณาวิธีพิจารณาอย่างไรครับว่าน้ำนั้นเนี่ยเป็นน้ำนยิสหรือไม่ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จริงแล้วใช่อาจารย์จะฟัดก่อนนะเนี่ยวันนี้นะครับเราก็เข้าสู่ประเด็นค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะนะครับอาจารย์ดีซาก็ส่งคำถามมาให้ผมในเยอะมากแต่ถามว่าอ่านไหมไม่ได้อ่านเลยเนื่องจากวันนี้ไม่ได้นั่งอยู่กับที่ครับทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยโอกาสเปิดโทรศัพท์วันนี้แทบจะไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยนะครับแต่ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะตอบกันนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ยะฟัดจะช่วยเสริมหรือไม่ก็อาจารย์ดีซาเองก็ช่วยเสริมได้นะครับเรื่องของน้ำเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรโดยเฉพาะคนยุคก่อนๆที่ไม่ใช่ยุคนี้นะคนยุคก่อนเนี่ยเป็นคนที่ใช้อะไรคนที่ยังมีบ่ออยู่ยังมีสระยังมีคลองใช่ไหมกับยุคนี้ประเภทนี้ไม่ค่อยเจอแล้วถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกหรืออยู่ยังรักษาสภาพน้ำเอาไว้เพราะส่วนใหญ่วันนี้เราใช้อะไรใช้น้ำจากไหนครับน้ำจากท่อประปาจึงไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รองน้ำเก็บเอาไว้ใช่ไหมรองน้ำเก็บไว้ไหมนานๆทียกเว้นทางการก็แจ้งมาใช่ไหมว่าพรุ่งนี้น้ำจะไม่ไหลเราถึงได้รองน้ำเด็กบางคนไม่เคยเห็นน้ำในอ่างเลยก็มีนะสมัยนี้นะเพราะอะไรเพราะบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยเจอแต่ถ้าไปแถวออกไปต่างจังหวัดนิดนึงสระเชิงเซาเส้นนี้นะครับก็จะเห็นบ่อเห็นคลองเห็นสระที่หนึ่งใช้อาบน้ำด้วยสองใช้อาบน้ำมาใช่ไหมบางเจ้าก็ยังใช้น้ำคลองอาบน้ำอยู่นะ17-18 เนี่ยเมื่อก่อนปีช่วงผมไปปีแรกๆยังใช้น้ำคลองอาบอยู่แต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำประปาแล้วน้ำประปาเข้าถึงแล้วนะฉะนั้นมันก็อาจจะหมดบรรยากาศของการใช้น้ำที่มันเป็นรูปแบบที่อะไรที่มันจะเป็นน้ำแบบตุ่มโอ่งนะน้ำสองกุลละประมาณเท่าไหร่กี่ลิตรนะครับน้ำสองกุลละเนี่ยประมาณกี่ลิตรจดรหัส Wi-Fi ให้ผมด้วยกี่ปีใครที่เรียนบางวันน้ำสองกุล้านกี่ลิตรหรือกี่ปีนะครับสองกุล้านนะกี่ลิตรหรือกี่ปีปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเทียบเป็นลิตรหรือเป็นปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณถ้าผมจำผิดอาจารย์ยะฟัดช่วยแย้งด้วยนะเพราะไอ้คำถามเนี่ยผมอ่านมาผ่านที่ที่แล้วแล้วก็สาวว่าจะเรียนตัวเลขไปแล้วว่ามันประมาณเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ500กว่านิดหรือ300กว่านิดอาจารย์จะฟัดเดี๋ยวจำอีกทีนะผมจำตับสองนิดนึงนะประมาณนี้แหละครับนะนิดนึงก็ประมาณกี่ปีแบบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกเป็นปีกันง่ายกว่าจากนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรจะรู้ว่างานแต่งงานใช่ไหมจะใช้เงินกี่ปีถ้าคนสมัยก่อนถามงานแต่งงานจะถามเรื่องอะไรปีกใช่ไหมจะไม่ถามว่าเนื้อกิโลซึ่ง1ปี๊บมีประมาณกี่โลนะ1ปี๊บประมาณกี่โลเท่าไหร่ถ้าคนซื้อน้ำตาลปี๊บสมัยก่อนจะรู้คนซื้อน้ำมันบัวเป็นปี๊บจะรู้
ประมาณกี่โล1ปีนะ20โลใช่ไหม15ถึง20โลในเกณฑ์นี้ก็1ปีใช่ไหมฉะนั้นคนที่เป็นพวกเชือกวัวเชือกควายสมัยก่อนเวลาก็ถามว่าวัวตัวเนี้ยจะได้เนื้อกี่ปีเขาจะเดาถูกนะ3ปี5ปี6ปีก็คือประมาณนั้นฉะนั้นน้ำ1ลิตรหรือ1ปี๊บมีกี่ลิตรน้ำเป็น1ปี๊บมีกี่ลิตรนะ15โลหรือ20โลเนี่ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่ฉะนั้นน้ำ2กุลละนะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ300กว่าลิตร300กว่าลิตรเยอะไหมครับ300กว่าลิตรเยอะไหมเวลาเราปัจจุบันเนี่ยเวลาเรานะเวลาเรามีน้ำแถน้ำถังที่เราเก็บเอาไว้เวลาปั๊มน้ำขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ถังก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ลิตรใช่ไหมหรือ 2,000 ลิตรที่เอาไว้น้ำสำหรับประปาที่เราเก็บเอาไว้วันไหนน้ำไม่แรงเราก็ปั๊มน้ำเก็บเอาไว้ประมาณเนี่ย 1,000 ลิตรหรือ 2,000 ลิตรแล้วนี่ประมาณ200กว่าลิตรเยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ประมาณนั่นแหละ200กว่าลิตรถึง300ถามว่าแล้วถ้ามีนายิสตกลงไปนะนายิสตกลงไปน้ำทั้งหมดใช้ได้หรือไม่ได้เลยมี2กรณี1ทิ้งทั้งหมดเลยกับอันที่2ไม่ทิ้งใช้ถามว่าเราจะเอาแบบไหนนะถามว่าเราจะเอาแบบไหนปัญหาที่หนึ่งก็คือดูที่นายิสที่มันตกไปนะนายิสที่มันตกไปถ้าน้ำเกิน2กุลละเนี่ยดูที่ว่านายิสที่มันตกไปอยู่ประมาณช่วง2กุลละเนี่ยดูที่ว่าน้ำที่มันตกหรือว่านายิสที่มันตกไปเนี่ยเราสามารถทำให้น้ำนั้นหนึ่งดูที่สีของมันนะครับสีมันเปลี่ยนไหมนะประเด็นแรกสีเปลี่ยนไหมประเด็นที่สองกลิ่นนะกลิ่นของมันเนี่ยเปลี่ยนหรือเปล่านะอันที่สามผมว่าบางทีก็ไม่กล้าชิมกันใช่ไหมนะคือรสของมันใช่ไหมสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของมันปัญหาก็คือมันอยู่ที่นายิสที่ตกไปด้วยมันมีนายิสสองประเภทที่ว่านายิสที่เป็นของเหลวกับนายิสที่เป็นของแข็งนะที่เป็นซาเอลกับไวรุสซาเอลใช่ไหมเหลวกับไม่เหลวถ้าเป็นของไม่เหลวเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นขี้จิงจกใช่ไหมฮะที่บางทีเขาถ่ายไว้แล้วแต่บางทีมันอาจจะหล่นไปใช่ไหมที่เห็นตัวถามว่าน้ำสามารถนำมาใช้ได้ไหมหรือใช้ต่อได้ไหมได้หรือไม่ได้ยังสามารถใช้อยู่ได้เพราะหนึ่งอะไรมันไม่เปลี่ยนสภาพของมันของน้ำใช่ไหมมันยังไม่เปลี่ยนสภาพของน้ำอยู่กับขี้จิงจกแค่ไม่กี่ใช่ไหมกี่อันตกลงไปสภาพน้ำยังไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้ได้อยู่นะอันนี้พูดถึงน้ำที่อะไรที่มันอยู่นิ่งๆในโอ่งในตุ่มในที่มันไม่ไหลใช่ไหมมันก็จะมีแต่ถ้ามันตกไปเยอะๆล่ะมันผ่านการตกมาเยอะๆหลายๆรอบก็ไปดูสภาพของน้ำว่าเป็นยังไงใช่ไหมไปดูสภาพของน้ำว่าเป็นยังไงตกไปนะสะสมไว้จนกระทั่งน้ำบางทีเปลี่ยนสีแล้วจากน้ำประปากลายเป็นสีเหลืองใช่จากกลิ่นปกติกลายเป็นมีสีมีกลิ่นก็แสดงว่าน้ำนั้นโอกาสที่มันจะอะไรที่มันจะเปลี่ยนสภาพเกิดขึ้นก็ไม่ต้องใช้น้ำนั้นใช่ไหมฮะดังนั้นดูบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างนะอ้าวสมมติน้ำอันเดียวกันหนูเกิดตกลงไปหนูวิ่งอยู่คานๆอยู่แล้วร่วงลงไปนะเราเห็นปุ๊บช้อนหนูขึ้นตักหนูขึ้นถามว่านานมันจะใช้ได้ไหมได้ไหมอ้าว
ได้หรือไม่ได้นะใช้เกณฑ์เดิม เกณฑ์เดิมใช่ไหมตกแล้วทำให้สีรสชาติเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะนั้นมันสองกุลาอยู่แล้วมันเต็มที่ของมันอยู่แล้วเกินเกณฑ์อยู่แล้วถ้ามันเปลี่ยนสภาพนะการใช้มีโอกาสที่มันจะใช้ไม่ได้เยอะกว่าแต่ถ้ามันยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมยังปกติอยู่เช่นเดิมใช่ไหมเราก็สามารถใช้ได้นะอันนี้ในกรณีที่เป็นน้ำซึ่งแตกต่างกับของเหลวชนิดอื่นเช่นน้ำมันเช่นเนยในกรณีหนึ่งนะอันนี้ถามเรื่องน้ำก็ประมาณนี้นะครับนี่คือคำตอบที่ผมให้เดี๋ยวอาจารย์ยะฟ้าอาจจะมีอะไรเสริมก็ได้ครับเชิญครับคำถามนะถ้าอาจารย์ยะฟ้ามีอะไรเสริมก็ได้นะหรือถ้าไม่เสริมนะมีเมื่อกี้มีคำถามพูดมาใช่ไหมครับเกี่ยวกับว่ามุสลิมท่านหนึ่งต้องการจะไปอุมเราะห์นะครับแล้วเขาก็ถามว่าถ้าในกรณีที่ต้องการจะกินยาเพื่อเลื่อนประจำเดือนแบบนี้ศาสนาจะอนุญาตหรือไม่ครับBismillahirrahmanirrahim ติดกรรมมันนี้ด้วยที่มันเป็นที่ติดติดนี้ได้มาจังครับได้ได้อยู่ได้ได้ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafin anbiya'i wal mursalinNabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira Alhamdulillah มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจารย์ไฟซ้อนนะครับแล้วก็ชาวบ้านท่านอาจารย์อีซาอยู่เตะนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะเมื่อสักครู่ตอนผมเดินลงมาเขาก็ถามคำถามผมพอดีเรื่องเกี่ยวกับการกินยาเพื่อให้งดจากการมีประจำเดือนสำหรับคนไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์แล้วก็ถามว่ากินได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมบอกคำถามนี้อาจารย์อีซาส่งให้ผมทางไลน์ละเมื่อวานนี้นะครับก็ไปดูมาบ้างนะครับในเรื่องของในมัสอะละห์ในประเด็นนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมานั่งฟังตรงนี้เลยอินชาอัลเลาะห์จะได้เข้าใจร่วมกันพี่น้องคนอื่นจะได้ฟังไปด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็เป็นพระเมตตาพระกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ให้เราทุกคนนั้นได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้รู้ที่มีความรู้เยอะหรือว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งแต่ว่าด้วยภาระนะไม่ใช่ภาระสิเป็นเรื่องหน้าที่ที่ท่านอาจารย์อีซามอบหมายว่าแนะนำหรือว่าเชื้อเชิญให้มาพูดแล้วก็จะมีการตอบคำถามนะครับซึ่งเราเองก็จะส่งคำถามพูดคุยกันก่อนไม่ได้หมายความว่าเป็นคำถามสดนะครับเราไม่ใช่โต๊ะครูคูบาอาจารย์ระดับซาอุดิอาระเบียท่องจำกุรอานทั้งเล่มท่องจำหะดีษเป็นแสนๆหะดีษอะไรประมาณนี้เราก็พยายามที่จะเตรียมคำตอบให้พอเพียงแล้วก็พอที่จะครอบคุมให้กับพี่น้องได้สบายใจระดับหนึ่งพี่น้องท่านใดฟังผมแล้วรู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจบ้างหรือว่าไม่ค่อยสบายใจบ้างเนี่ยนะพี่น้องก็เก็บคำถามไปถามอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้คำถามเดียวกันผมไม่ได้ติดขัดใดๆเลยหรือพี่น้องมั่นใจอย่างเชคริดออามัดซอมารีก็ไปถามเชคริดออีกรอบก็ได้มั่นใจอาจารย์ฟาริดไปถามอาจารย์ฟาริดก็ได้มั่นใจอาจารย์ซิดดิกไปถามอาจารย์ซิดดิกก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยงงอนในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วอาจจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยะฟัดเขาตอบมาก็บอกได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาเขาก็บอกว่าอาจารย์ยะฟัดอาจจะต้องดูอีกนิดนึงนะอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับผมเลยเพราะเราไม่ได้เนียดว่าเป็นโต๊ะครูระดับใหญ่ที่ผิดไม่ได้ใครมาถามใครตอบคำถามทับลายเราต้องมีปัญหากับเขาทันทีเราไม่ใช่ประเด็นเหล่านี้เราเป็นนักเรียนที่พยายามศึกษาหาข้อมูลวิชาความรู้ที่พยายามจะเตรียมคำตอบให้กับพี่น้องให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับวัลลอฮุตาลาอาลัมพี่น้องสบายใจพี่น้องก็ปฏิบัติพี่น้องไม่สบายใจยังติดขัดในคำตอบที่ผมตอบเนี่ยนะพี่น้องก็ไปถามครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้ซึ่งผมเองโอเพ่นเลยนะเปิดกว้างเพราะว่าถ้าเกิดผมปิดตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นพี่น้องจะต้องผมคนเดียวคนอื่นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้คำถามเขาถามมานะครับเราก็ฝากตอบให้หน่อยเพราะว่าใกล้ช่วงเวลาหรือเทศกาลที่เราจะเดินทางไปทำอุมเราะห์แล้วเพราะวีซ่าเขาจะเปิดแล้วช่วงเดือนเมษากุมภาไม่ใช่เมษาสิก่อนรอมฎอนนี่นะวีซ่าเขาจะเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ทีนี้อาจจะมีประเด็นว่า
แล้วสำหรับสตรีล่ะเพราะมีข้อห้ามอยู่นะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการตอวาฟซึ่งนักวิชาการเป็นมติเอกฉันท์นะว่าการตอวาฟหน้าบัยตุลลอฮ์ฮินฮารอมเท่ากับเป็นการละหมาดในเมื่อตอวาฟคือละหมาดจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดของมัสยิดอันฮารอมนั่นก็คือการตอวาฟตอวาฟ7รอบเนี่ยแทนละหมาด2รอกอะอ์ที่เราละหมาดในมัสยิดอื่นๆแต่มัสยิดฮารอมนั้นก็มีทั้งละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดสำหรับคนที่อาจจะไม่สามารถตอวาฟได้แต่สมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือการตอวาฟเป็นการทดแทนละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดสำหรับเรื่องของการทำอุมเราะห์พี่น้องทราบกันดีว่าสิ่งหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในเขตอาคารมัสยิดนั่นก็คือการตอวาฟณบัยตุลลอฮ์ฮินฮารอมส่วนอาคารซะแอหรือลานทางซะแอเนี่ยที่เราเดินเนี่ยนะจากมะรวาถึงจากซอฟาถึงมะรวาเนี่ยอันนั้นน่ะนักวิชาการมีขัดแย้งกันบ้างว่าตกลงสถานที่ดังกล่าวนั้นใช่เขตหนึ่งของมัสยิดหรือไม่ซะแอนะใช่เขตหนึ่งของมัสยิดหรือไม่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าสมัยก่อนนู้นเลยดึกดำบรรพ์เลยนะไม่ใช่เขตของมัสยิดของไม่ใช่เขตของมัสยิดอันฮารอมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกท่านหญิงไอชะวันที่ทำฮัจญะตุลวะดาฮัจญะตุลวะดาในปีที่10ที่ท่านนบีวะฟาตนี่นะท่านนบีนำพาซอฮาบะห์จำนวนเรือนแสนไปทำฮัจญ์เนี่ยท่านหญิงไอชะเนี่ยหลังจากตั้นบียะหรือว่าท่านเนี่ยได้อะไรได้กล่าวอิห์รอมหรือได้กล่าวเนียดแล้วเนี่ยรับใบกัลลอฮุมมะอุมเราะตันอิลันฮัจญ์นี่นะท่านนบีท่านหญิงไอชะเกิดมีประจำเดือนร้องไห้ว่าตัวเองเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาทำฮัจญ์แต่มีประจำเดือนทำยังไงดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปลอบใจท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเธอไม่ต้องเสียใจนี่เป็นอะไรนี่เป็นตอบีอัตนี่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสตรีมาให้มีประจำเดือนท่านนบีก็บอกว่าอะไรท่านนบีบอกเธอทำได้ทุกอย่างอิลลาอันตะตูฟีไบตินนอกจากการตอวาฟเท่านั้นเธอเว้นไว้ก่อนทำอะไรก็ได้ของเอียรอมได้ทุกอย่างทำได้แล้วก็ของเอียรอมของตัวเองไว้จนกระทั่งประจำเดือนหมดกลับมาตอวาฟกลับมาซะแอแล้วก็ตะฮัลลุนเสร็จสิ้นการทำอุมเราะห์ก่อนที่จะทำฮัจญ์ก็เป็นมติเอกฉันท์อย่างชัดเจนว่าอะไรครับว่าสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนไม่สามารถตอวาฟได้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนบอกว่าตอวาฟกับซะแอเนี่ยของคู่กันก็ตอวาฟด้วยซะแอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เรารู้ในเรื่องของหลักการศาสนาในการทำฮัจญ์และก็ทำอุมเราะห์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วลักษณะว่าถ้าเราเดินทางไปในลักษณะที่อาจจะมีระยะเวลาที่จำกัดเช่น8วัน7วัน3วัน5วันเพื่อไปทำอุมเราะห์อย่างเดียวเพราะอุมเราะห์นี่มันอยู่ที่มักกะฮ์อย่างเดียวไม่ไปมะดีนะห์เนี่ยอุมเราะห์เราซอฮีฮะห์นะครับแม้กระทั่งทำฮัจญ์นะเราไม่ไปมะดีนะห์เนี่ยฮัจญ์เราใช้ได้นะครับเพราะว่ากระบวนการฮัจญ์ทั้งหมดอยู่ที่ไหนครับที่มักกะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าเรามีจำนวนจำกัดระยะเวลาจำกัดเราตีตั๋วซื้อตั๋วมาแล้วแล้วเราก็เดินทางไปทำอุมเราะห์หรือว่าไปทำฮัจญ์ก็แล้วแต่จะระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เกิดตั้นบียะห์เนียดเรียบร้อยแล้วประจำเดือนมาระยะเวลาเรามีไม่เพียงพออันนี้นักวิชาการเขาคุยกันบางท่านอนุญาตบางท่านไม่อนุญาตเช่นท่านเชคอุไซมีนเนี่ยท่านมองว่าการที่ท่านได้รับข้อมูลในขณะนั้นนะท่านเชคอุไซมีนท่านเสียชีวิตไปเกือบประมาณ10กว่าปีแล้วนะท่านเชคอุไซมีนท่านมองว่าในขณะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าข้อมูลที่ท่านได้รับเกี่ยวกับตัวยาในเรื่องของการงดประจำเดือนเนี่ยให้ไม่มีประจำเดือนเนี่ยเป็นตัวยาที่จะทำอันตรายต่อสุขภาพตอนนั้นนะทำอันตรายต่อสุขภาพอาจจะทำให้เกิดการแท้งลูกได้อาจจะทำให้เกิดการมีบุตรยากได้หรืออาจจะเกิดระยะยาวได้ถ้าหากว่ากินยาลักษณะแบบนี้เพื่อห้ามในการมีประจำเดือนเชคอุไซมีนจึงฟัตวาว่าไม่อนุญาตให้สตรีนั้นกินยาห้ามประจำเดือนไม่ว่าจะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์หรือจะเข้าสู่10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนี่ฟัตวาก่อนของเชคอุไซมีนฟัตวาเชคที่อนุญาตก็มีเช่นท่านเชคมิมบาสและคนอื่นๆก็อนุญาตเป็นการบอกว่าถือได้ว่าการกินยาห้ามประจำเดือนสำหรับคนที่เดินทางมาทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยอันนี้เฉพาะ2เรื่องนะไม่เกี่ยวกับ10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนนะครับเพราะว่าจะมีคำถาม10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนด้วยเพราะบางคนเนี่ยอยากจะเจอไลลาตุลกอดัรคืน20คืน25คืน23ประจำเดือนมาแล้ว26 27 28 29ฉะละตายละ
ฉันไม่ได้เจอแล้วปีนี้ไลลาตุลกอดัรมีทางนี้กินยาห้ามประจำเดือนดีกว่าจะได้อยู่ถือศีลอดได้แล้วก็เจอพบกับไลลาตุลกอดัรได้นักวิชาการบอกว่าการกินยาเพื่อห้ามให้ห้ามประจำเดือนให้ได้พบกับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันนี้ไม่ส่งเสริมให้ทำแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเป็นการฟัตวาฟันธงชับ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 ไม่ใช่เป็นการบ่งบอกให้พี่น้องเขาเรียกว่าบอกว่าคือต้องดูว่ายาตัวนั้นวิจัยยาก่อนนะยาตัวนั้นเนี่ยมีผลข้างเคียงใดๆกับสุขภาพหรือเปล่าไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวถ้ายาตัวนั้นมีผลกับสุขภาพแล้วก็มีผลอันตรายดังที่เชคอุไซมีนท่านมองเห็นเนี่ยก็ถือว่าไม่อนุญาตให้เราไปรับประทานยาลักษณะแบบนั้นเพราะเป็นการทำร้ายร่างกายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแต่โดยทั่วไปนะพี่น้องอันนี้ก็ต้องพูดกันเป็นตัวๆไปอ่ะนะแล้วก็ต้องมีหมอมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยถ้าเราไปยืนยันถามเภสัชถามใครแล้วว่ายาดังกล่าวนั้นไม่ได้มีผลใดๆกับสุขภาพแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยงดกินแล้วเนี่ยเขาจะนับเหมือนกับที่ผมไปถามมานะถามสตรีมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะอยากจะงดประจำเดือนกี่วันเขาจะให้ยาตามวันเลยกินวันละเม็ดนะสมมุติอ่ะนะอันนี้ผมติ้งต่างเอานะไม่ทราบเหมือนกันรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรก็ทานยาเอาสมมุติอยากจะให้ไม่มีประจำเดือน7วันเขาก็กินไป7เม็ดหมายถึงวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดทุกวันแล้วหลังจากที่งดเว้นจากยาดังกล่าวประจำเดือนก็เดือนต่อไปก็จะมาตามปกติอันนี้ถ้ายืนยันแบบนี้อินชาอัลเลาะห์สามารถได้สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะห้ามประจำเดือนได้อันเนื่องมาจากว่าไม่มีผลพวงกับสุขภาพประการแรก2สามารถที่จะกินยาห้ามประจำเดือนได้ในขณะที่เราอยู่ในภาวะที่ถูกจำกัดเช่นไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์ในจำนวน8วันถ้าเรากินยาห้ามประจำเดือนเราจะสามารถกระทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์และเราก็ไม่เสียอุมเราะห์ในปีนั้นในขณะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำเราก็อาจจะเสียไปเลยหลังจากที่เราดูเรื่องตัวยามาแล้วนะว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆกับสุขภาพนี่นักวิชาการเขาก็ฟัตวาในลักษณะแบบนี้ว่าสามารถกินได้สามารถทานได้ในกรณีที่มันมีความจำเป็นนะครับแต่10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนไม่ส่งเสริมถือว่าเป็นมักลุเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลกียะเป็นด้านทางด้านกายภาพหรือเป็นทางด้านธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาเราเนี่ยจะมีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราโหยหาหรือแสวงหาคือไลลาตุลกอดัรอัลเลาะห์ให้เจออย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดเราอ่านกุรอานไม่ได้ก็ฟังกุรอานเราไปมัสยิดไม่ได้ก็อ่านอัซกาดอยู่ที่บ้านในช่วงเดือน10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับอาจารย์ครับก็อัลลอฮ์ก็ได้ทั้ง2ท่านนะในกรณีที่มีข้อเสริมหรือว่าอะไรนี้ก็เสริมได้เลยนะคำถามต่อมานะอาจารย์ไปซ้อนครับผู้สูงอายุนะครับลงมาน้ำละหมาดชั้นล่างไม่ได้จะเข้าไปอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำได้หรือไม่นะคนถามนี่แสดงว่าเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมลงหนุ่มสาวเกี่ยวไหมดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคเฉพาะคนที่สูงอายุแล้วถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เป็นหนุ่มสาวระหว่างหนุ่มสาวกับห้องน้ำระหว่างคนสูงอายุกับห้องน้ำสรุปห้องน้ำเป็นตัวปัญหาใช่ไหมในการนอนละหมาดใช่ไหมเป็นตัวปัญหาในการนอนละหมาดที่เราเข้าใจอยู่จากคำถามนะที่คำถามว่าตกลงเราเข้าไปอาบละหมาดในห้องน้ำได้หรือไม่ได้นะได้หรือไม่ได้เอาให้แน่ได้หรือไม่ได้นะที่อาบน้ำละหมาดข้อที่หนึ่งเลยปัญหาก็คือต้องมั่นใจว่าที่ตรงนั้นเนี่ยสะอาดพื้นฐานเดิมเลยนะที่ตรงนั้นต้องสะอาดไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนี่คือข้อที่หนึ่งนะฉะนั้นมันจะใช่ห้องน้ำหรือไม่ใช่ห้องน้ำถ้าไม่สะอาดมันก็มีผลกับเราพอบางทีเราอาบน้ำละหมาดเสร็จต้องไปย่ำเสร็จแล้วยิสมันก็ติดตัวเราไปถึงแม้จะไม่ใช่ห้องน้ำก็ตามดังนั้นพื้นฐานเดิมคือทุกที่ที่อาบน้ำละหมาดต้องสะอาดนะพอเราถอดรองเท้าเราอะไรทั้งนั้นการย่ำการอะไรก็จะมีสองอาบน้ำละหมาดบางทีมันกระเด็นใช
ช่ไหมนาจิสที่มันติดอยู่บางทีมันก็อาจจะกระเด็นเข้ามาจากน้ำที่เราไปผสมก็เป็นไปได้ใช่ไหมฉะนั้นสถานที่ที่สะอาดละหมาดต้องสะอาดข้อที่สองห้องน้ำมีอยู่สองประเภทใช่ไหมครับห้องน้ำเนี่ยบ้านเรามีอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือใช้เฉพาะปลดทุกข์เลยกับอีกห้องนึงใช้สำหรับอาบน้ำปกติทั่วไปมีบ้านค่อนข้างมีเนื้อที่หน่อยในกรณีที่มีเนื้อที่หน่อยเราจะทำห้องน้ำกับห้องอาบน้ำแยกกันแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาไม่ทำแบบเราถ้าเป็นฝรั่งนะเขาจะทำห้องน้ำกับห้องอาบน้ำอยู่ด้วยกันและเขาก็ไม่ค่อยจะวอรี่หมายถึงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกกับการเปิดเอาล็อกเพราะบางทีภรรยาแปรงฟันอยู่สามีก็ถ่ายทุบได้แล้วก็นั่งคุยกันนี่คือระบบฝรั่งฉะนั้นห้องน้ำกับห้องอาบน้ำก็เป็นห้องเดียวกันอันที่สองประเทศไทยถ้าเป็นบ้านบางบ้านที่มีเนื้อที่จำกัดเห็นไหมเวลาปลูกบ้านถ้ามีเนื้อที่จำกัดถ้าเราแบ่งห้องน้ำกับห้องอาบน้ำใช้เนื้อที่ไปบางทีห้องน้ำอาจจะเมตรห้าสิบห้องอาบน้ำอีกเมตรห้าสิบกลายเป็นเท่าไหร่สามเมตรซึ่งบางทีปลูกบ้านแล้วมันไม่พอก็รวมห้องน้ำกับห้องอาบน้ำอยู่ด้วยกันแต่แบ่งโซนเหมือนกับเราไปพักโรงแรมจะเห็นว่าเขาแบ่งโซนนะโซนนี้สำหรับถ่ายทุกข์กับอีกโซนนี้สำหรับอาบน้ำมีอะไรปิดมิดชิดและส่วนใหญ่บ้านเราก็จะทำแบบนี้ในบ้านที่จำกัดเนื้อที่ใช่ไหมไม่คุยถึงบ้านนอกเพราะบ้านนอกที่เขาใช่ไหมถ้าอาบน้ำก็ตรวจคลองจะให้ห้องน้ำก็ใช้สำหรับการปลดทุกข์อย่างเดียวไม่ใช่ปัญหาคำถามที่บอกว่าห้องน้ำอาบน้ำละหมาดได้ไหมโดยเฉพาะคนที่มีอายุหรือบางทีบ้านสองชั้นห้องน้ำอาจอยู่ข้างล่างใช่ไหมตอนที่ทำก็ลืมนึกไปว่าจะไม่แก่ตอนที่ทำเนี่ยนึกว่าจะไม่แก่นึกว่าไขข้อจะดีตลอดจนกระทั่ง80แต่พอรับอยู่ไปอยู่มามันไม่ไหวเวลาเดินจากชั้นสองลงมาชั้นล่างบางทีไม่ไหวก็ทำห้องน้ำเพิ่มข้างบนอาบน้ำละหมาดได้หรือเปล่านะอาบน้ำละหมาดได้หรือเปล่าปัจจัยอันแรกก็คือถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วเช่นในคนบ้านเราไม่สามารถไปตรงไหนได้แล้วใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำอย่างเดียวแล้วเผอิญในห้องน้ำเกิดมีเนื้อที่อย่างที่ผมบอกมันแบ่งโซนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็สามารถอาบได้ประเด็นมันก็คือการกล่าวบิสมิลลาห์เท่านั้นแหละใช่ไหมฮะเพราะในห้องน้ำมันมีคนกล่าวนามของอัลลอฮ์หรืออะไรก็ตามแต่การกล่าวบิสมิลลาห์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการอาบน้ำละหมาดคือไม่ใช่เป็นเงื่อนไขเป็นซุนนะห์ที่เฉยทำยังไงก็ข้างในใจพอนึกในใจพอแทนที่จะเอ่ยออกมาก็นึกในใจพอเพราะอะไรเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการกล่าวนามของอัลลอฮ์สมุดได้ไม่ได้อาบได้ไหมได้ครับอาบได้เพียงแต่ว่าดูความสะอาดหน่อยถ้าเราคิดว่ามันไม่สะอาดก็ราดทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็ดูมุมที่มันน่าจะสะอาดสุดๆแล้วก็อาบน้ำมัดในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยนะแต่ถ้ามันเป็นห้องน้ำกับห้องอาบน้ำปนกันห้องปลดทุกข์ห้องสุขากับห้องอาบน้ำปนกันเนี่ยถ้ามันแยกโซนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการกล่าวบิสมิลลาห์ก็ไม่เหมาะสมอยู่เหมือนเดิมดังนั้นก็กล่าวในใจเฉยๆนะที่เขาแนะนำให้เราอาบข้างนอกที่มันไม่ใช่ห้องน้ำเนื่องจากว่าอะไรเวลากล่าวบิสมิลลาห์มันจะได้สุนนะห์นบีในการกล่าวได้ชัดเจนแทนที่จะกล่าวข้างในนะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยในการที่จะกล่าวบิสมิลลาห์แต่เรื่องการทำการอาบการอะไรได้หมดเลยนะครับการไปซ้อนขัดประเด็นเกี่ยวเนื่องนะเขาถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถยืนปัสสาวะได้หรือไม่นะอันนี้ผมคือถ้าผู้ชายเนี่ยยังไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่นะถ้าผู้หญิงยืนปัสสาวะนี่มันไม่ละเทอะไปหมดนะนะเขาถามว่าถ้ายืนปัสสาวะเนี่ยได้หรือไม่คือมันมีประเด็นอยู่ช่วงหนึ่งที่น่าจะค่อนข้างที่จะอะไรที่จะเป็นประเด็นที่ฝรั่งก็ทำออกมาเขาเรียกว่าทำที่ฉี่เอาไว้สำหรับผู้หญิงในการยืนนะเหมือนกับมีกลวยใช้กลวยในการที่จะให้ผู้มุสลิมะหรือผู้หญิงเนี่ยยืนในเหตุที่บางทีเราเข้าป่า
ใช่ไหมบางทีตรงนั้นเนี่ยมันมีพวกแมลงเยอะพวกตัวเห็บตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยใช่ไหมบางทีมันอาจจะดูดเลือดเวลาเรานั่งเนี่ยเขาก็แนะนำฝรั่งก็คิดแนะนำในการที่จะใช้การยืนเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากสัตว์ที่มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายก็ถามว่าได้ไหมได้มีเหตุปัจจัยอยู่หลักๆอยู่สองข้อก็คือหนึ่งมิดชิดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายในเวลาปัสสาวะนบีบอกให้มิดชิดก็คือไม่ให้ใครเห็นเอาล้อเราจะนั่งหรือจะยืนไม่ใช่ประเด็นถ้านั่งแล้วจะเห็นเอาล้ออยู่คนอื่นเห็นเอาล้ออยู่ก็ถือว่าฮารอมเหมือนกันฉะนั้นต้องมิดชิดรับตาคนอันที่สองก็คือไม่กระเซ็นหรือปัสสาวะไม่กระเด็นถูกตัวเราเพราะบางทีการยืนเนี่ยอาจจะปลอดภัยกว่าการนั่งในเรื่องของบางสถานที่นะบางสถานที่นะบางทีถ้าหากว่าเราไปยืนไปนั่งฉี่ที่ที่หนึ่งบางทีมันอาจจะกระเด็นมากกว่าการยืนก็ได้ฉะนั้นปัญหาก็คือได้ทั้งหมดอยู่ที่สถานที่ที่เราไปว่าไปแล้วยืนแล้วมันโอเคไหมนะปลอดภัยจากคนเห็นเอาล้อเราไหมสองนะเรื่องของการที่มันจะมากระทบเสื้อผ้าเรามันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฉะนั้นเรื่องของการยืนการนั่งก็ถือว่าไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าจะเอาซุนนะห์นบีก็คืออะไรนั่งใช่ไหมในที่ที่มันปลอดภัยนะหรือในที่ที่มันคิดว่ามันดีกว่าเท่านั้นเองเพราะบางห้องน้ำบางทีเราเข้าไปแล้วบางทีนั่งไม่ได้สกปรกมากกว่ายืนก็มีใช่ไหมถ้าเป็นสถานที่ที่เขาไม่ได้จัดฉะนั้นอยู่ที่2ข้อปัจจัยหลักๆ2ข้อก็คือ1ไม่มิดชิดอ่ะไม่มีใครเห็น2นะโอกาสที่ปัสสาวะมันจะกระเด็นขึ้นมาเนี่ยน้อยกว่าเท่านั้นเองครับพระบรมตาลาอันครับผมก็คำถามเข้ามานะอาจารย์ยะฟัดครับตอนนี้เราออกไปตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำไว้ให้เราทำความสะอาดและเวลาเราไปทำภารกิจส่วนตัวเนี่ยมีแต่กระดาษทิชชู่ผู้ถามก็เลยสงสัยว่าตามหลักศาสนาเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดแล้วเนี่ยเราสามารถไปอาบน้ำละหมาดและไปละหมาดได้หรือไม่นะแล้วก็คำถามมันอีกข้อหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเขาถามว่าบ้านอยู่คอนโดครับอาจารย์ครับแล้วก็เวลาที่สุนัขมาเลียเนี่ยเราจะใช้อย่างอื่นแทนดินได้หรือไม่น้ำดินเนี่ยก็สองข้อนะอาจารย์ครับจะจัดการลองคอยก่อนนะครับเอาเรื่องเอาคำถามข้อหลังก่อนแล้วกันเนาะตอบหลังไปหาหน้าผมอะเรื่องสุนัขเลียนี่นะครับตกลงกันการชอบข้างหลังได้ไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่คือตอบจากข้างหลังคำถามเนี่ยจากคำถามมาสไปไม่เป็นเลยนะเอาเรื่องสุนัขนะครับที่ถือว่าเป็นนายิสมุกอลลอฮ์เป็นนายิสหนักนะครับที่เลียภาชนะซึ่งในหลักการของอิสลามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกในหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีหมากมายด้วยกันบอกว่าอิซาวะละกัลกัลบุฟีอีนาอิอะฮาดิกุมเมื่อใดก็แล้วแต่คราใดก็แล้วแต่ที่สุนัขตัวหนึ่งได้มาเลียภาชนะของท่านนะครับก็คือสุนัขตัวหนึ่งมาเลียภาชนะของท่านนบีก็กำหนดตั้งแต่ตัวสุนัขแล้วก็ไม่ว่าจะเปียกไม่ว่าจะแห้งนะเข้าหมดนะครับเลียภาชนะของท่านก็คืออันนี้ภาชนะเป็นแก้วเป็นจานเป็นช้อนเป็นกระทะเป็นหม้อเป็นซึ้งเป็นไหเป็นอะไรที่เราใช้รับประทานน่ะพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับฟีอีนาอิอะฮะดิกุมก็ออกไปจากที่ไม่ใช่นะเสื้อผ้าบ้านช่องนะบางคนสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งเห็นเท้าสุนัขนี่ตอนเช้านี่นะล้างหน้าบ้าน7ชั้น7ครั้งหนึ่งในนั้นเป็นน้ำดินด้วยหรือว่าเห็นเท้าสุนัขบนบันไดเนี่ยล้างบันได7รอบนี่ก็คือคนยุคก่อนคนสมัยก่อนแต่ว่านบีกำหนดตรงไหนครับฟีอีนาอิอะฮาดิกุมในภาชนะของท่านภาชนะนักวิชาการก็บอกว่าเป็นภาชนะที่ใช้กินใช้ดื่มนะก็คือที่เราทำกับข้าวที่เกี่ยวข้องกับเป็นตะหลิวเป็นจานเป็นช้อนเป็นซ่อมเป็นกระทะเป็นหม้อเป็นไหเป็นซึ้งเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของเราก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องภาชนะนะครับฟีอีนาเอฮาดิกุมฟันยุกซินหูท่านนบีก็ใช้ประการแรกให้ล้างซับบาอัน7ครั้งด้วยกัน
อูลาฮุนนบิตุรอบนี่หะดีษบทแรกนะก็คือให้น้ำแรกครั้งแรกให้เป็นน้ำดินหรือว่าเป็นดินเป็นฝุ่นอันนี้เป็นฮิกมะอัลบาลิกะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อเร้นลับที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เอ๊ะทำไมนบีให้ล้างทำไม 1,400 ปีที่แล้วนบีรู้จักโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่นบีให้ล้างแบบนี้เป็นวะฮยูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษอีกบทนึงเป็นหะดีษซอฮีห์เหมือนกันรายงานโดยอบีฮุรอยเราะห์และคนอื่นๆท่านนบีนั้นได้บอกว่าเมื่อสุนัขได้มาเลียภาชนะของท่านนั้นให้ล้าง7น้ําและน้ำที่8ครั้งที่8ก็ต้องมีครั้งที่9อ่ะนะให้เป็นอะไรให้เป็นดินให้เป็นน้ำดินนะครับและแน่นอนมันก็ต้องมีน้ำที่9น้ำที่10อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ต้องว่ากันไปในกระบวนการล้างเพราะฉะนั้นสรุปว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับใช้ล้างเนี่ยให้เราล้างเนี่ยเฉพาะสุนัขที่เลียภาชนะเลียเสื้อเลียกระดานเดินขึ้นบ้านมาเกี่ยวข้องในบ้านเดินอยู่ไปเจอตรงนั้นไปเจอตรงนี้เลียจานของมันเองก็ไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปล้างให้มันไม่เกี่ยวสมมุติถ้าหากว่าสุนัขบางตัวที่เราใช้เฝ้าบ้านเพราะนบีเนี่ยอนุญาตนะศาสนาอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขได้กรณี2กรณีนั่นก็คือ1ในนั้นกรณีที่เรานั้นมีสวนเยอะมากใช้คนเดินไม่ไหวนะเอาสุนัขเดินดีกว่ามันเป็นข้อพิเศษที่อัลเลาะห์สร้างมาสุนัขเนี่ยมันมีการเฮรอซาเขาเรียกว่ามีการระมัดระวังที่ดีเนี่ยเราก็เลี้ยงสุนัขโดยมีความจำเป็นศาสนาอนุญาตหรือเลี้ยงเพื่อให้มันเขาเรียกว่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะด้วยความจำเป็นอาจจะมีขโมยอะไรเยอะอะไรประมาณนี้หรือเพื่อปศุสัตว์ก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับส่วนไอการเลี้ยงแบบสวยๆงามๆดังที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเช่นเลี้ยงแล้วไปตัดขนไอ้ร้านตัดขนสุนัขกับร้านตัดผมคนเนี่ยสุนัขแพงกว่าคนอีกนะตัดขนสุนัขเป็นพันนะตัดผมคน80บาทเรายังบ่นเลยปรากฏว่าอะไรเลี้ยงแบบนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าไงรู้ไหมครับ1เป็นที่ฮารามหมายถึงว่าเป็นที่ต้องห้ามในแง่ของมัซฮับชาฟิอีด้วยนะเป็นที่ไม่อนุญาตเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการล้างมากมายแล้วเราเอามาเลียตัวเราเอามาอยู่กับเราเอามานอนกับเราเอามากินกับเรามันก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่ไหวระวังมันน่ะซึ่งการระวังสุนัขมันเป็นเรื่องลำบากมากเพราะถ้าเกิดเราเอามาอยู่กับเราอะนะแล้วนิสัยของสุนัข ก็ไม่เหมือนนิสัยของสัตว์อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านนบีบอกว่าไอการเลี้ยงสุนัขโดยไม่มีความจำเป็นผลบุญของเขาเนี่ยจะตกจากตัวเขาเนี่ยวันละ1กีรอตก็คือ1ภูเขาอูฮุดต้องไปละหมาดญะนาซาทุกวันน่ะพูดง่ายๆใครเลี้ยงสุนัขอะนะเพราะละหมาดญะนาซาได้1ภูเขาอูฮุดไปส่งเขาได้อีก1ภูเขาอูฮุดแล้วเรามานั่งเลี้ยงสุนัขเพื่อความสวยงามเนี่ยนะผลบุญของเราที่ทำเนี่ยตกวันละ1ภูเขาอูฮุดนี่ผมไม่ได้บอกทางอ๋องั้นญาฟัดพูดแบบนี้เออไปเลี้ยงสุนัขแล้วค่อยละหมาดญะนาซาเอาดีกว่าไม่ได้นะในตามมัซฮับของเราตามวิสัยของเราเนี่ยเราไม่เลี้ยงสุนัขเราเลี้ยงแมวเพราะแมวเนี่ยถือได้ว่าแมวนี่ก็คล้ายๆอ่ะนะก็คือแมวเลียภาชนะเนี่ยไม่มีข้อห้ามในศาสนาแม้กระทั่งน้ำเนี่ยนะแมวเลียเนี่ยท่านนบีเนี่ยเคยอาบน้ำละหมาดน้ำที่แมวเลียแล้วถือว่าปากของแมวนั้นสะอาดกว่าปากของสุนัขเยอะไม่ได้ปากปีจอนะสะอาดกว่าเยอะอะไรประมาณนี้สรุปว่าให้ล้างลักษณะที่ผมบอกก็คือที่ท่านนบีบอกและนักวิชาการบอกว่าอย่างนี้อาจารย์อีซาบอกว่าการล้างเนี่ยทั้ง8ครั้งหรือ7ครั้งตามรีวายะเนี่ยถือเป็นตะอับบูดียะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องอิบาดะห์โดยไม่มีข้อฮิกมัตว่ามันมีเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคเชื้อโรคนี้จะต้องถูกทำลายด้วยเรื่องนั้นถูกทำลายด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งถ้าเป็นไปได้แล้วก็ควรจะเป็นไปได้ด้วยนะหากว่าเราจะอยู่คอนโดอยู่ที่ใดก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าสุนัขมันมาเลียภาชนะของเราจะเหตุผลกลใดเราเห็นด้วยตาของเรานี่นะแล้วเราอยู่คอนโดไม่มีดินเลยทำยังไงดีก็ถ้าคอนโดนั้นแถวนั้นไม่มีก็พยายามหาให้ได้ไม่รู้จะหาคำตอบให้ยังไงนะเพราะเราถือว่าเป็นตะอับบูดียะด้วยเป็นเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซึ่งเปลี่ยนแปลงลำบากแต่มีนักวิชาการบางท่านที่พูดถึงเรื่องของข้อทดแทนแต่ก็เป็นข้อทดแทนที่สำหรับคนที่หาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้สไลด์อาจจะใช้สบู่ชนิดพิเศษขจัดไม่รู้ถ้ามองว่าเป็นเรื่องของแค่การทำความสะอาด
แต่นักวิชาการส่วนมากแล้วก็ส่วนหนึ่งมองว่าการล้าง1ใน7ให้เป็นน้ำดินเนี่ยหรือว่าล้างที่8ให้เป็นน้ำดินเนี่ยหรือว่าให้ใช้ฝุ่นเนี่ยแทนในการล้าง1ในนั้นเนี่ยนะเป็นตะอับบูดียะเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ใครจะเปลี่ยนแปลงได้อ่ะใครจะบอกงั้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วันนี้เราละหมาดมักริบเอา2ก็พอเพราะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราเปลี่ยนแปลงกันได้เนี่ยนักวิชาการกำลังพูดคำว่าตะอับบูดียะห์เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้พี่น้องสรุปว่าพยายามให้สุดความสามารถล้างให้ได้ล้างไม่ได้เรามีภาชนะอื่นเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้ภาชนะที่สุนัขเลียถ้ามันสุดความสามารถตรงนั้นนะจานเรามีหลายใบใช่ไหมไอ้จานที่มันเลียแล้วเอาเก็บไว้หลังรถก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคลอง15เดี๋ยวหาน้ำดินล้างมันน่าจะมีทางออกนะกับทางออกที่บอกว่าเอาอันอื่นแล้วเราค่อยไปใช้ก่อนอาจารย์อิสาคือผมกังวลประเด็นที่ว่านบีใช้เราแล้วแต่เราบอกว่าเอาอันอื่นแทนได้ไหมเกรงตรงนั้นแล้วนักวิชาการทำไมเขาถึงพูดคำว่าตะอับบูดียะเพราะต้องการให้เราเข้มข้นและยืนหยัดแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่างนี้นะก็คือว่าถ้ามันเลียเราเห็นจริงนะไม่ว่ามันจะตัวเปียกตัวแห้งในภาชนะของเราที่เราใช้กินใช้ดื่มเนี่ยควรจะล้างตามที่ท่านนบีบอกเพราะเรื่องเป็นเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงไม่ได้สองถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็พี่น้องก็หลีกเลี่ยงวันนั้นมาล้างไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นวันที่สองวันที่2ล้างเปลี่ยนวันที่3ภาชนะอื่นมีมั้ยใช้ภาชนะอื่นก่อนผมเชื่อว่าคนอยู่คอนโดก็ไม่ได้มีจานใบเดียวนะหรือถ้ามีจานใบเดียวจริงๆอ้าวเป็นติ๊งตังมีมั้ยคนมีจานใบเดียวผมนี่นะยังมีจานหลายใบเลยมีจานใบเดียวจริงๆไปซื้อเซเว่นมาก่อนเอาโฆษณาให้เขาอีกไปซื้อมาก่อนกินเป็นไอ้โฟมไปก่อนหรือว่าเป็นอะไรล่ะไอ้พวกธรรมชาติอะไรที่เขากินกันน่ะใส่ใบตองไปก่อนก็ได้เอานะพยายามก็จะได้แล้วไปล้างให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาใช้อย่าไม่ต้องโยนทิ้งนะบางคนหมาสุนัขเลียโยนทิ้งดีกว่าอันนั้นหมู่บัดเด็ดอัลเลาะห์เอาโทษด้วยอันนี้ประการที่1 นะครับส่วนนักวิชาการที่อนุญาตนะครับบางคนเขาบอกว่าใช้สบู่บางชนิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นก็ต้องหาข้อเท็จจริงเอานะครับว่าอย่างไรแต่ว่าเรายืนยันบนคำพูดของท่านนบีก่อนนะเพราะถ้าเราไม่ยืนยันแบบนี้ศาสนาของเราจะไปอีกหลายอย่างถ้าเราบอกว่าเออแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะตามมาเรื่องอื่นเอาอย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์แบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวความคิดมันจะเข้ามาสอดใส่เราทันทีว่าเออมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างงู้นนะเพราะฉะนั้นเราพยายามทำแบบนี้ก่อนแล้วเชื่อนะโลกเราเนี่ยแม้ว่าจะมีน้ำเยอะกว่าแผ่นดินนะ1ใน3ของโลกเราเป็นน้ำอ่ะนะไม่สิ้นไร้เท่าใบพุทรานะต้องหาดินได้อินชาอัลลอฮ์ไม่ยากนะไม่ยากก็คำถามผมแนะนำว่าซื้อให้ปลูกต้นตะบองเพชรนึงสักต้นหนึ่งต้นไม้สักต้นหนึ่งนะสุนัขไม่เข้าหรอไม่ใช่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยเฉพาะหน้าเราจะได้มีน้ำดินนะเวลาล้างนะครับมุกเลยอาจารย์คำถามต่อไปนะอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ที่น้องสงสัยว่าสมมติว่าเช็ดยังไงเนี่ยมันต้องมีคราบเหลืองๆติดอยู่มั่งหรอแล้วก็จะไปตกลงตกลงเราจะเลิกกันแล้วใช่ไหมพอคุยเรื่องนี้ทีไรเดี๋ยวพวกผมเนี่ยในหมู่วัยรุ่นเนี่ยหมู่วัยรุ่นนะเวลาพูดเรื่องนี้ทีไรคือจบงานปิดข่าวจะพูดเรื่องพวกนี้ละก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะก็อย่างนี้นะครับเรื่องของการอิสติญญะชาวสารับใช้คำว่าอิสติญญะก็คือการชำระล้างทำความสะอาดนะยิสจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบาจากการปัสสาวะอุจจาระน้ำมาดีน้ำวัวดีนะครับอื่นๆเนี่ยหรือว่าที่ออกมาจากทางทวารหนักแล้วก็ทวารเบาเนี่ยพวกนี้ในการชำระล้างทำความสะอาดในอิสลามสอนหลายอย่างประการแรกโดยพื้นฐานแรกๆเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีน้ำใช้อย่างพวกเรานะคนทะเลทรายแบบท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้มีน้ำเยอะแยะเขาก็ใช้อะไรครับใช้หินแต่ต้องดูหน้าเรียบนิดนึงนะแต่แผ่นเรียบใหม่อย่าเป็นแผ่นขรุขระสรุปว่านี่กระดาษทิชชู่นี่นะมันยังลุ่มลึกกว่าหินอีกนะนบียังใช้เลยใช้ท่านนบีบอกว่าฟันยัสตาอามิรให้ใช้3ก้อนบินวิตรีให้ใช้3ก้อนก็คือ3ก้อน5ก้อน7ก้อน8อะไรก็แล้วแต่ให้ใช้เป็นจำนวนขี้เข้าใจนะหลายอย่างเหลือเกินนะจำนวนขี้ก็คือจำนวนเลขขี้อ่ะ3เป็นต้นไป3เป็นต้นไปนะครับใช้หินท่านนบีจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ชอบครั้งหนึ่งซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยหยิบไปหาหินมาให้ท่านนบีเนี่ยที่หน้าเรียบที่มันใช้ในการชำระล้างทำความสะอาดของคนในยุคนั้นนะปรากฏว่ามีหนึ่งในนั้นในสามเนี่ยเป็นก้อน
อุจจาระอูฐหรืออุจจาระสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งมันลักษณะคงคล้ายๆเวลาซอฮาบะไปหยิบเนี่ยนะคงคล้ายๆกับหินก็ไปหยิบมาให้ท่านนบีท่านนบีเวลาหยิบท่านก็รู้ว่านี่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่หินอันนี้น้ำหนักมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ใช่ท่านนบีก็โยนทิ้งบอกว่าอันเนี้ยใช้ไม่ได้ท่านนบีก็จะใช้เป็นใช้หินอย่างเดียวก็ตอนนั้นก็ใช้แต่หินไม่ได้มีปรากฏว่าก็มีการล้างเช่นเดียวกันสรุปว่าการอิสติญญะการทำความสะอาดเงื่อนไขหรือหลักการนั่นก็คือต้องการขจัดนัยยะซะของเราวิธีการขจัดมีหลายวิธีดังเช่นที่ผมบอกหนึ่งในนั้นคือการใช้หินใช้ใบไม้ที่มันตกมันร่วงแล้วก็มีใบที่ไม่คมอ่ะนะไม่ใช่ใช้โอ้โหซะเลือดสาดเลยไม่ได้นะเอาใบที่มันใช้ได้อาจจะเป็นในยุคก่อนก็ใช้ใบตองอ่ะนะอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ที่มันแห้งแล้วที่มันโรยแล้วที่มันไม่ใช้มาทำอะไรแล้วอ่ะนะก็ใช้ลักษณะแบบนั้นแล้วก็ใช้กระดาษก็ยังใช้ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการใช้น้ำก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระล้างทำความสะอาดแต่ความรู้สึกของคนบ้านเราในแถบเอเชียเนี่ยเราจะสะดวกใจกับการใช้น้ำมากกว่าใช้อย่างอื่นแต่คนที่อื่นๆเนี่ยนะคนในโลกนี้ส่วนมากเนี่ยเขาก็ใช้กระดาษทิชชู่นี่แหละก็สรุปว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยนะให้เราแน่ใจในการใช้ว่ามันชำระล้างทำความสะอาดได้เราไปหลังจากชำระล้างว่ามั่นใจในยาซาเนี่ยหมดจากสถานที่ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะจากปัสสาวะจากอุจจาระเนี่ยปัสสาวะมันง่ายหน่อยนะอุจจาระเนี่ยมันจะก็ให้เยอะนิดนึงก็ดูให้ดีนิดนึงอ่ะพูดยังไงให้มันแน่ใจว่าหมดแต่ให้พี่น้องมั่นใจนะว่าท่านสามารถละหมาดได้ท่านสามารถอาบน้ำละหมาดได้ท่านไม่ต้องกังวลนะคนสมัยก่อนนี้ยิ่งกว่าเราอีกสมัยนบีเนี่ยใช้หินถามว่าหินมันจะขูดลึกไปถึงขนาดไหนอ่ะมันขูดไม่ได้หรอกพี่น้องมันก็ทำได้เท่าที่เรามั่นใจว่าสะอาดพี่น้องต้องมั่นใจตรงนี้ด้วยว่าทั้งหมดในการใช้หินใช้กระดาษใช้กระดาษทิชชู่จะกระดาษลักษณะใดก็แล้วแต่เนี่ยคือการชำระล้างที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราเนี่ยคุ้นชินกับการใช้น้ำมาอยู่ในยุคนี้มันโอ้โหไปห้างไปอะไรมันลำบากใช่ไหมครับถ้าพี่น้องคิดว่าตัวเองไปห้างก็ติดไม้ติดมือติดน้ำไปอันนี้ก็จะง่ายกับเราในการดำรงชีวิตแต่ว่าในการใช้น้ำที่น้อยนี่พี่น้องใช้สองอย่างนี่นักวิชาการบอกว่าอัฟดอลที่สุดเลยยังไงอ่ะใช้สองอย่างหนึ่งร่วมตอนต้นเราใช้กระดาษทิชชู่ก่อนนี่มาสอนอะไรไม่รู้นะนบีเราสอนอย่างนี้เราผมก็ต้องพูดตามหะดีษนะคือจนกระทั่งยะฮูดีมาถามซัลมานฟาริซีบอกนบีแกสอนกระทั่งเข้าห้องน้ำเหรอสอนหมดแล้วนบีฉันน่ะสอนทุกเรื่องอันนี้ผมไม่ได้สอนท่านพี่น้องนะแต่นี่เป็นฟัตวาอุลามาที่บอกว่าถ้าท่านใช้2อย่างนี้นะอัฟดอลที่สุดใช้น้ำเพียวๆอย่างเดียวนะแม่ไม่ใช่อัฟดอลนะดีที่สุดก็คือการใช้2อย่างร่วมกันก็คือการใช้สิ่งที่ขจัดนายาซะซะก่อนจะเป็นใบไม้จะเป็นกระดาษทิชชู่หลังจากนั้นตามด้วยการล้างน้ำมันจะเป็นการประหยัดน้ำแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยโอ้มันมองหลายเรื่องนะอาจารย์อีสานะก็สรุปว่าการที่ท่านไปห้องน้ำแล้วท่านประจำละหมาดที่มุศอลลาที่ห้องที่ห้างนั้นเกิดมีปวดถ่ายเบาหรือถ่ายหนักเนี่ยท่านสามารถใช้กระดาษทิชชู่ได้เลยแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะบางคนไปฉี่ทำแบบฝรั่งเนี่ยนะเหมือนอาจารย์ไฟซ้อนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยทำแบบพวกฝรั่งเนี่ยนะคือไม่ทำอะไรเลยฉี่แล้วก็เดินออกไปเลยเก็บเลยเนี่ยนะเรียบอาวุธเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เป็นอันขาดนะครับพี่น้องถือว่ายานาซายังอยู่ที่ส่วนของส่วนออกของมันเพราะฉะนั้นจะไม่ทำอะไรเลยกับมันไม่ได้ท่านจะต้องมีกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดว่าจะใช้หินใช้กระดาษใช้อะไรก็แล้วแต่หรือใช้น้ำเท่าที่ท่านสามารถจะใช้ได้เนี่ยนะหรือกระดาษทิชชู่เนี่ยต้องหลังให้เสร็จสิ้นจากนั้นพอทำความสะอาดแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าอินชาอัลลอฮ์สะอาดแม้ว่าบางครั้งอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยมันมีอัดขอโทษนะอาจจะมีกลิ่นหรืออะไรเงี้ยแต่อินชาอัลลอฮ์ในตัวไอนุนยานาซาเนี่ยมันได้หมดไปแล้วนะแต่ถ้าไม่สบายใจก็กลับมาอีกรอบนึงไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดผมเชื่อนะผมเองยังผมไปห้างบ่อยก็มีวิธีเหมือนกันนะแกไม่มีน้ำไอ้ฉันก็หาวิธีฉันจนได้แหละคือแต่อย่าไปทำลายห้องน้ำเขาน่าไม่ถูกนะ
ก็คือจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ทิชชู่ไปชุบมาตรงไหนพยายามแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านไปละหมาดที่ห้างได้ไม่ต้องบอกว่าบางคนถึงขั้นว่าทิ้งละหมาดทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปละหมาดรวบที่บ้านทีเดียวเพราะมาเดินห้างนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปละหมาดที่บ้านเพราะว่าตอนเนี้ยมันถ่ายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ล้างน้ำจริงๆล้างน้ำเนี่ยอยู่ในกระบวนการท้ายๆของการอิสติญญะเด้ออาจารย์อีซาเพราะถ้าเรารู้จักคนในโลกนี้จริงๆเนี่ยนะไอคนล้างน้ำก็คือคนบ้านเรานี่แหละคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น้ำเยอะๆเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบล้างแต่คนอื่นเนี่ยเขาเช็ดกันทั้งโลกพี่น้องเพียงแต่เราไม่คุ้นชินกับการเช็ดเท่านั้นเองมีความรู้สึกว่าเมื่อใดที่เราเช็ดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่สะอาดไม่สบายตัวแล้วก็จะละหมาดไม่ซ้อเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมั่นใจนะว่าใช้ได้แล้วคนทั้งโลก 90% ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเขาเช็ดกันมีบ้านเรานี่แหละที่ล้างแต่ก็ถ้ารวม2 อย่างอุลามาบอกอัฟฎอลที่สุดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับคือตอนผมเป็นทหารเกณฑ์นะก็มีการเปิดภาพหมู่ตอนหมวดนะเข้าไปในป่าเนี่ยประมาณ15วันนะทีนี้อยู่ประมาณ3วันเพื่อนที่ไปนานด้วยกันเนี่ยเดินไม่ได้เลยนะสาเหตุก็คือไปฝึกครั้งเนี่ยคือทุกคนรู้ว่าจะไม่ได้อาบน้ำเลยเนื่องจากว่าเขาแจกน้ำวันหนึ่งประมาณ1กระติกก็จะต้องเก็บไว้กินนะ2กระติกนะวันหนึ่งผลปรากฏว่าเดินไม่ได้อึกัดก้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนมาที่อาจารย์ยาฟันบอกก็คือว่าหลังจากเช็ดแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเจอน้ำก็ต้องล้างด้วยนะเหมือนเราลูกหลานเรานะเลี้ยงลูกเดี๋ยวก้นแดงก็คือกัดก้นนะก็มาที่คำถามอาจารย์ไฟซ้อนนะเกี่ยวกับเรื่องของคราวที่แล้วนะมีพี่น้องถามคำถามเกี่ยวกับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะกลับมาบ้านหรือไม่นะได้พักการถูกอาซาบแล้วกลับมาบ้านได้หรือไม่นะวันนี้พี่น้องถามอีกว่าอะไรนะคนตายเนี่ยจะรับรู้เรื่องราวของพวกเราหรือไม่นะน่าจะเกี่ยวเนื่องกันนะเชิญอาจารย์ไฟซ้อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับไปเล่าประสบการณ์นิดนึงจากที่อาจารย์อิซานเล่า อย่างที่อาจารย์ชัฟัดบอกนะว่าคนในประเทศเราเนี่ยหรือคนในโลกเนี่ยมีโอกาสใช้น้ำได้ไม่กี่ประเทศหรอกนะครับมีโอกาสใช้น้ำได้กี่ไม่กี่ประเทศถือว่าน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใช้น้ำมีครั้งหนึ่งผมสมัยเรียนที่ปากีสถานมีโอกาสได้ไปเข้าค่ายในกรุงกาบูลของประเทศอัฟกานิสถานเดือนหนึ่งปิดเทอมไม่ได้กลับบ้านก็จัดมุคยัมนะหนึ่งเดือนได้อาบน้ำแค่วันเดียวในกรณีที่เราไม่มีจนาบะหนึ่งเดือนได้อาบน้ำแค่วันเดียวอันเนื่องมาจากน้ำไม่มีใช้หินตลอดนะครับตามเขาตามอะไรก็ไปสังเกตว่าที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะนักศึกษาที่ไปด้วยกันหรือเปล่าไปสอบถามชาวบ้านบอกชาวบ้านบอกปกติแบบนี้แหละนะครับคือหินเพราะหินมันเยอะหินภูเขามันเยอะก็ใช้เช็ดใช้อะไรตลอดนะพอเรามาเรียนฮะดีษเรามาเรียนเรื่องราวเหล่านี้ทำไมนบีจึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะนบีเกิดมาไม่ใช่ประเทศที่มีน้ำเหมือนกับประเทศไทยใช่ไหมทะเลทรายนั้นน้ำกินบางทีต้องประหยัดฉะนั้นเขาไม่ใช่แบบบ้านเราที่มีแม่น้ำวิ่งผ่านหน้าบ้านขุดตรงไหนก็เจอน้ำไม่ใช่ฉะนั้นนบีจึงมีหะดีษที่บอกในสมมุติว่ามีอยู่2 อย่างอย่างที่อาจารย์ยะฟัดบอกใช่ไหมอิสติญญะกับอิสติจมาร์คู่กันอิสติจมาร์ก็คือการที่ใช้ภาชนะอื่นนอกจากน้ำนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นทิชชู่แทนแต่สมัยก่อนเขาไม่มีทิชชู่เขาก็ใช้หินนะก็เช้าๆมาก็ไปกันขึ้นภูเขากันไปนะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหาหินแถวๆนั่นแหละคนละก้อน2ก้อน3ก้อนอะไรกันแล้วแต่ก็ไปแรกๆก็ไม่ชินแรกๆไม่ชินเพราะเราใช้น้ำมาตลอดแต่อยู่ไปอยู่มามันชินนะในช่วงนั้นในยุคนั้นนะปัญหาที่2ประเทศไทยก็คือถ้ามีน้ำในห้องน้ำมันจะแฉะเยอะสังเกตไหมครับห้างไหนมีน้ำในห้องน้ำเนี่ยจากห้องเราไปห้องคนอื่นจะแฉะตามไปหมดเลยฉะนั้นเขาจึงประหยัดน้ำด้วยการใช้ทิชชู่แทนมันดูแลความสะอาดง่ายกว่ากันเอากลับมาที่ปัญหาของผมนะครับที่พี่น้องถามไปแล้วกลับมาไหมเราไปแล้วเนี่ยไปจากดุนยาแล้วกลับมาไหมกลับหรือไม่กลับเนี่ยบางคนบอก40วันแล้วกลับมา
บางคนบอก7วันแล้วกลับมาบางคนบอกรอมฎอนแล้วกลับมาปัญหาคือกลับหรือไม่กลับนี่คือปัญหาที่1ถ้ากลับมาได้กลับมาทำไมถามก่อนถ้ากลับจากอัลลัมบาซักมาเมืองดุนยาได้ถามก่อนถ้าคนนั้นกลับมาได้กลับมาทำไมจะกลับมาทำไมกลับมาหนึ่งมาขอข้าวกินเป็นไปได้ไหมเพราะร่างเราไม่อยู่แล้วมีแต่วิญญาณแล้ววิญญาณต้องการอาหารไหมหายใจแล้ววิญญาณเนี่ยไม่หายใจแล้วไม่ต้องการอากาศแล้วถ้าต้องการอากาศก็เหมือนมนุษย์ใช่ไหมสองถ้ากลับมามันมีการกลับมาจะมีอยู่คนสองสภาพสภาพที่หนึ่งก็คือไปดีไปแล้วอัลลอฮ์รักกลับไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รักก็คือคนชั่วคนดีกลับมาแล้วถ้ามาเห็นสิ่งที่ไม่ดีอยากกลับมาไหมเหมือนเราคือเราย้ายบ้านใช่ไหมถ้าย้ายจากชุมชนที่มันไม่ดีมันแออัดมันทะเลาะกันอื่นแล้วไปอยู่หมู่บ้านใหม่ๆสวยๆถามว่าอยากกลับมาไหมไม่อยากกลับมาแล้วใช่ไหมเราก็อยากอยู่ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วถ้าไปลำบากถ้าไปลำบากถามว่าถ้าจะกลับมาที่เดิมไหมถ้าไปลำบากสมมติว่าผมไปอาคิรอแล้วไม่ได้ละหมาดเลยจะกลับมาบ้านมาเปิดโทรทัศน์ดูหรือไปสุราถามก่อนถ้าเราไปแล้วเราลงโทษเรื่องนู้นเรื่องนี้ถามว่าจะกลับมาเนี่ยจะกลับมาบ้านเพื่อมาคุยกับลูกหลานหรือเข้าสุราก่อนเป็นอันดับแรกไปสุราใช่ไหมไปอ่านกุรอานเพราะมีเวลากลับมาฉะนั้นในอายะห์กุรอานจึงบอกว่าคนตายที่บอกว่าจะกลับมาได้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะกลับมาคือกลับมาทำอะไรกลับมาทำความดีโดยอายะห์กุรอานใช้คำว่าฟะอัสซอดะกะมาเพื่อที่จะบริจาคทำไมจึงใช้คำว่าบริจาคไม่ใช่คำว่าละหมาดไม่ใช่คำว่าทำฮัจญ์ทราบไหมทำไมจึงเอาเรื่องการบริจาคเป็นอันดับแรกโดยที่ไม่เอาอิบาดะห์อื่นไม่มาบวชไม่มาซะกาตไม่มาอะไรแต่ขอบริจาคเพราะการบริจาคไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะถ้าละหมาดต้องอ่านละหมาดก่อนถูกไหมชุดก็ต้องสะอาดใช่ไหมไปละหมาดชุดเป็นนะยิสละหมาดไม่ได้ฉะนั้นต้องอ่านนั้นละหมาดต้องรอเวลาซูรีอัสรีแต่บริจาคอะไรก็ได้คุณไม่มีนั้นละหมาดคุณก็บริจาคได้ถูกไหมคุณมีประจำเดือนคุณบริจาคได้ไหมได้ฉะนั้นงานที่ง่ายที่สุดบนดุนยาที่ได้ผลบุญคือเรื่องบริจาคอายะห์กุรอานจึงบอกว่าคนตายถ้าขออัลลอฮ์กลับมาได้เนี่ยฟะอัสซอดะกะฉันจะกลับมาบริจาคเพราะเป็นการงานที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยบวชถ้าไม่แข็งแรงก็บวชไม่ได้ใช่ไหมมีประจำเดือนก็บวชไม่ได้แต่บริจาคได้หมดแหละเด็กผู้ใหญ่อะไรก็ได้ฉะนั้นเป็นการงานที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าได้ไหมความเป็นจริงเป็นไหมเป็นไปไม่ได้เพราะไปแล้วไปเลยถ้าเรากลับมาได้ผมไปพูดหลายครั้งว่าถ้าเรากลับมาได้เนี่ยถามว่าแล้วเราทำไมไม่กลับไปอยู่ในท้องของแม่เราวันนี้เราออกมาแล้วคลอดมาแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าจะอัลลัมบักซักกลับมาดุนยาได้ดุนยาก็ต้องกลับไปที่ท้องของมะเราได้แต่ทำไมคนออกมาแล้วก็ออกมาเลยกลับย้อนกลับไม่ได้แล้วฉะนั้นจึงไม่มีฮะดีษและอัลกุรอานที่เป็นตัวบทตายตัวว่าทุกคนจะต้องกลับมาซาบิตหมายถึงที่ยืนยันว่าคนตายจะกลับมาไม่มีแม้เพียงซักฮะดีษหนึ่งหรืออายะห์หนึ่งสรุปว่ากลับมาได้ไหมไม่ได้นะกลับมาไม่ได้ไม่ว่าจะเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะวันศุกร์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามกลับมาไม่ได้แล้วคำถามที่สองก็คือแล้วเราสามารถรับรู้ได้ไหมว่าเราตายไปแล้วสมมติคนหนึ่งคนใดตายไปแล้วลูกหลานเราเป็นยังไงบนดุนยารับรู้ไหมฮะรับรู้ไหมรับรู้ได้หรือเปล่าหรือสามารถทราบข่าวได้หรือเปล่าคนตายมีอยู่สองประเภทอยู่แล้วแน่นอนก็คือคนที่ไปดีกับคนที่ไปแล้วไม่ดีคือไปแล้วไปโดนลงโทษในกุบฏกับคนที่ไม่โดนลงโทษในกุบฏก็สบายนอนหลับในหะดีษบอกว่าเหมือนกับเราเข้าหอวันแรกเหมือนกับเราแต่งงานคืนแรกความสุขของคนในกุบฏจะแบบนั้น
นะสาวจำกันไม่ได้แล้วเนี่ยว่าเข้าหอขึ้นแรกเป็นยังไงผ่านมาลูกเจ็ดลูกแปดแล้วนะหรือว่าต้องย้อนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะแต่นบีบอกฉะนั้นคนที่ไปดีก็มีโอกาสพักผ่อนถูกไหมเวลาตายแล้วพักผ่อนเราล่อให้พักผ่อนแต่คนชั่วได้พักผ่อนไหมในกุบอสน่ะไม่ได้ก็ถูกลงโทษในกุบอสเพราะมีเรื่องของการลงโทษในกุบอสอยู่ใช่ไหมอ้าวเราไม่พูดถึงคนชั่วแล้วใช่ไหมคนไม่ดีเพราะเขาไม่มีเวลามารับรู้เขาไม่มีเวลามาฟังข่าวใครหรอกแต่คนดีพักผ่อนอยู่มีโอกาสรับรู้เรื่องราวของคนที่อยู่บนดุนยาไหมนบีสอนพวกเราว่าเวลาเข้ากุโบสถ์มีดุอาอ่านไหมมีดุอาอ่านอ่านว่ายังไงอัสสลามุอะลัยกุมยาอะลัลกุบูใช่ไหมขอดุอาแบบนี้หะดีษจึงบอกว่าทุกครั้งที่ญาติพี่น้องไปเยี่ยมผู้ตายที่กุโบสถ์แล้วกุโบสถ์นั้นเป็นกุโบสถ์คนดีนะนะแล้วเราเป็นญาติพี่น้องเขาหรือเป็นเพื่อนเขาในขณะที่อยู่ดุนยาเนี่ยนะเขาจะรู้ว่ามีคนมาเยี่ยมอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษสำหรับกุโบสถ์แต่ละกุโบสถ์เฉพาะช่วงนั้นนะไม่ใช่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าคนไม่รู้จักเช่นใครก็รู้เดินผ่านมาแล้วไม่ให้สลามรู้ว่ามันมีมารยาทในการกล่าวดุอาผ่านกุโบสถ์เนี่ยถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักแต่ถ้าคุ้นเคยกันไปมหาสู่กันบนดุนยาจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรเขาจะรู้ว่าคนนี้มาให้สลามเรามาเยี่ยมเรานะเฉพาะช่วงนั้นไม่ช่วงอื่นกับอันที่สองในหะดีษบทหนึ่งรายงานเอาไว้นะครับว่าคนที่ตายไปก่อนนะคนที่ตายไปก่อนแล้วมีคนตายหลังจากเราเช่นเราผมเสียชีวิตไปหลังจากนั้นน้องชายผมเสียหลังจากผมสัก 3-4 ปีใช่ไหมแล้วเป็นคนดีเพราะคนดีไม่ต้องไปถูกลงโทษในกุมโทษอยู่แล้วฉะนั้นเขามีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วเราให้การพักผ่อนสำหรับเขาเขาจะไปถามไถ่กันจะมีโอกาสไปเจอกันนะแล้วถามเรื่องราวของชาวดุนยาว่าเป็นยังไงอื่นจากนี้ไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีโอกาสเลยในการที่หนึ่งจะกลับมาบนดุนยาเป็นไปไม่ได้นะเพราะคำว่าบัซซักก็คือโลกที่ล็อกกั้นระหว่างดุนยากับโลกของวิญญาณฉะนั้นมันมีกำแพงและกำแพงของล็อกก็ไม่ใช่กำแพงบ้านเราที่มุดกันได้ไม่ใช่เมื่อกั้นแล้วกั้นเลยนบีเองก็กลับมาไม่ได้ใช่ไหมแต่นบีอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษใช่ไหมเวลาเราไปเยี่ยมนบีจะมีดุอาอัสสลามุอะลัยกุมกล่าวกับนบีกล่าวกับซาบะอัลลอฮ์ก็จะให้อะไรให้สิทธิพิเศษในการที่จะกล่าวรับสลามกับพวกเราแค่ตรงนั้นแต่อื่นจากนั้นทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่ดุนยากับอาลัมบัซซักไม่มีใครกลับมาไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีโอกาสฉะนั้นจะเป็นคนดีเขาก็พักผ่อนของเขาในกุโบสถ์เป็นคนชั่วก็รอการลงโทษอยู่ในกุโบสถ์นะฉะนั้นไม่มีใครที่จะกลับมาแม้แต่อัมบิยะหมายถึงนบีทุกคนก็ไม่กลับมานะครับอันนี้คือประเด็นที่เราอาจจะถามกันบ่อยๆว่าจะกลับมาไหมรอมฎอนจะกลับมาไหมถ้าเห็นล่ะถ้าพี่น้องสาวว่าเห็นมะเรามาเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปไม่ได้ทั้งที่อาจจะมีโอกาสคุยกันบ้างแล้วรู้เรื่องราวให้รู้ว่าในทุกๆชีวิตของพวกเราจะมีกอรีนอยู่คำว่ากอรีนคืออะไรคือชัยฏอนที่มันอยู่คู่กับเราทุกคนจะมีหมดชัยฏอนที่ทำหน้าที่ยุแย่ตัวต่อตัวเรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือประกบกันตัวต่อตัวคุณไม่ต้องไปสนใจใครสนใจคนนี้ตลอดเราเรียกว่ากอรีนกอรีนก็คือคู่หูเราที่เป็นชัยฏอนอยู่ชัยฏอนมันตายช้ากว่าเรานะอายุของชัยฏอนกับอายุเราไปก่อนชัยฏอนอยู่แล้วบางทีเราตายไปร้อยปีชัยฏอนที่เป็นกอรีนยังอยู่ฉะนั้นกอรีนพวกเนี้ยมันรู้นิสัยเราตั้งแต่แรกแล้วเป็นยังไงหน้าตายังไงวันหนึ่งมันอาจจะไปเข้าคนก็ได้แล้วก็บอกอดีตมะเราได้หมดเลยแล้วอ้าวตัวเองเป็นอะไรเป็นมะเราได้เหมือนกัน
เพื่ออะไรเพื่อให้เราตั้งปากีอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่ใช่ไหมเพราะคนตายถ้าใครมาบอกว่าคนตายอยากจะกินนะบอกคนนั้นคนตายเขาไม่กินอะไรแล้วคนตายวิญญาณเขาอยู่แค่วิญญาณไม่มีร่างกายฉะนั้นร่างกายอาการต้องการอาหารวิญญาณไม่ต้องการอาหารแล้วฉะนั้นถ้ามาบอกว่าอยากจะกินแสดงว่าเจอชัยฏอนที่เป็นเพื่อนมะเราแล้วนะมันต้องการให้เราตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ด้วยการเชือดไก่ด้วยการทำอะไรกันแล้วแต่ฉะนั้นมันเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาครับครับก็คำถามต่อไปนะอาจารย์ยะฟัดครับก็เรื่องเกี่ยวกับพิธีมุทิตาจิตนะครับก็คือทางสำนักงานเนี่ยจะจัดเลี้ยงให้กับผู้ที่เกษียณนะครับแล้วก็มีการจัดให้ผู้ที่เกษียณเนี่ยขึ้นไปนั่งบนเวทีนะเขาบอกว่าแล้วน้องๆจะเอากีบกุหลาบนะครับที่เด็ดแล้วใส่แก้วไว้นะครับไปเทบนฝ่ามือของผู้ที่เกษียณในกรณีนี้ผู้เกษียณเนี่ยเป็นมุสลิมสามารถขึ้นไปนั่งรับดอกกุหลาบได้หรือไม่แต่ที่โรงเรียนของผมนะเขาไม่เป็นดอกกุหลาบนะจังเขาจะเอาน้ำเนี่ยมาแล้วก็มีหอยสั่งนะก็มีคนยืนถือน้ำถือหอยเนี่ยแล้วก็ตักน้ำแล้วก็เหมือนตอนที่เราเห็นภาพตอนเขาแต่งงานเนี่ยเอาน้ำเนี่ยไปเทบนมือสั่งเลยครับผมก็ตอนนี้มุสลิมสามารถทำได้หรือไม่ครับซึ่งเราทำแบบนี้แม่จริงๆมันตอบไม่ยากหรอกนะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะตอบเนี่ยคุยกับคนเกษียณนิดนึงเพราะคนเกษียณนี่นะอยู่ในหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดไม่ต่ำกว่า30ปี35ปี40ปีท่านไม่ได้แสดงตัวความเป็นมุสลิมให้เขารู้เลยหรืออันนี้มันต้องโทษตัวเราก่อนนะก่อนที่เราจะไปว่าทำได้ไหมทำไม่ได้ไหมมันเรานี่นะแค่อยู่วันเดียวเขาก็จะรู้แล้วว่าเราต้องละหมาด5เวลาเรานี่อยู่วันเดียวเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยรับประทานหมูไม่ได้นี่รู้กันอยู่แล้วนะหรือว่ารู้จักแค่มุสลิมกินหมูไม่ได้มีเมีย4คนรู้กันแค่นั้นเหรอเราในฐานะคนเกษียณนี่นะต้องแสดงตัวตนด้วยแสดงไม่ใช่คนเกษียณสิคนทำงานในองค์กรใดก็แล้วแต่แสดงตัวตนด้วยกรุณาพลีสเถอะแสดงตัวตนว่าผมคือมุสลิมผมต้องปฏิบัติตัววาระของผมเป็นแบบนี้แล้วผมเชื่อนะถ้าเราทำจริงจริงจริงจังจริงจังนี่นะมุ่งมั่นกับอัลลอฮ์นี่นะเขาจะให้เกียรติเราแรกๆอุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยแต่หลังจากนั้นน่ะมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปเสียด้านอื่นสิไม่ใช่ว่าผมเป็นมุสลิมนะแต่เวลาเบรกฉันขอ2ชั่วโมงนั้นฉันต้องละหมาดท่านก็ต้องคำนวณเวลาท่านในดีก็ให้เบรกเราชั่วโมงนึง50นาทีช่วงเวลาดังกล่าวท่านละหมาดท่านกินเวลาของเขานี่นะท่านเอาไปละหมาดอีกครึ่งชั่วโมงท่านทานข้าวอย่าไปเกะเกะกากาจนกระทั่งเขามองว่ามุสลิมอ๋อไอ้พวกเอาเปรียบคนอื่นทำงานเดี๋ยววันหยุดอีดมันก็หยุดตุดจีนก็หยุดตุดแขกก็หยุดตุดไทยก็หยุดช่วยเหลือใครไม่ได้เลยทำตัวให้มันเป็นประโยชน์ในองค์กรแล้วก็แสดงตัวในความเป็นมุสลิมของตัวเองไม่ได้แสดงให้เคร่งนะพี่น้องละหมาดห้าเวลาไม่ใช่คนเคร่งนะมุสลิมทั่วไปตั้งแต่อาเกนบาเล็กละหมาด5เวลาทุกคนแค่ว่าเราเนี่ยไม่กล้าแสดงตัวแล้วเรามาตั้งคำถามเนี่ยแล้วฉันจะมุทิตาจิตกับใครได้ไหมเนี่ยอ้าวท่านไม่แสดงตัวตั้งแต่ต้นท่านก็ทำไปเถอะจะทำอะไรก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตานบีไล่ส่งเลยนะถ้าเกิดไม่อายนะไม่คิดจะแสดงตัวอะไรนะอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องมาถามเสียเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องอันนี้ผมพูดจริงๆนะคนเกษียณเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยควรแสดงตัวแล้วไอ้เรื่องดังกล่าวไอ้กีบกุหลาบดอกไม้มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดนะเพราะถ้าแปลกนำอะไรขึ้นมาเนี่ยรับรองเขาไม่มาเสนอเราหรอกพี่น้องแล้วองค์กรหน่วยงานเนี่ยผมถามว่ามีกี่คนอยู่กับน้องๆมาเป็น10 30ปีเนี่ยอยู่กี่คนพี่น้อง5คน6คน10คน20คนดูหน่วยงานเราใหญ่มากมี 3,000 คนเออดูไม่ถึงคนนี้มันรู้คนนี้เราเป็นมุสลิมคนนี้ไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมหน่วยงานใหญ่กว่านี้อีกพี่น้องในหน่วยงานระดับ TOT หน่วยงานระดับองค์กรทั้งหลายแสดงตัววันเดียวเขารู้หมดแล้วไอ้บังนี่มุสลิมเรียกไอ้บังเดี๋ยวซ้ำบังนี่เป็นอย่างนั้นไอ้บังนี่เป็นแบบนี้ไอ้บังอย่างงู้นเพราะฉะนั้นคนเกษียณ
ก่อนจะถามคำถามนี้แสดงตัวเองในการเป็นมุสลิมก่อนถ้าท่านแสดงตัวในการเป็นมุสลิมของท่านในองค์กรของท่านนะรับรองมุทิตาจิตไม่เกิดขึ้นกับท่านแล้วไม่ต้องถามด้วยว่าจะได้ไม่ได้มุสลิมจะทำยังไงหนักใจยังไงนี่อาจารย์อีซาพูดนี่หนักกว่านะเหมือนยิ่งทำแบบหอยสังด้วยรดน้ำเหมือนกับรดน้ำดำหัวดำอะไรเนี่ยดำมืดอะไรเนี่ยนะหรือว่าเหมือนกับแต่งงานเนี่ยอันนี้ไม่ได้พี่น้องมันเป็นข้าวขายในหะดีษนบีบอกว่ามันตะชับบะฮะบีเกามินฟะฮัวมินฮุมใครปฏิบัติตามคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเขาเป็นคนกลุ่มนั้นแล้วเราไปทำให้คล้ายคลึงเขาอะเหมือนกับอะไรสักอย่างระลึกถึงด้วยวิธีการแล้วมันใช่เหรอแล้วเราไม่สามารถคนเกษียณไม่สามารถปฏิเสธใดๆได้เลยมีตั้ง48 49 40เนี่ยนะพูดอะไรไม่ได้สักคำหนึ่งเลยต้องไปนั่งให้เขามุทิตาจิตอันนั้นก็เหมือนนบีบอกนะฟัสนามาชิตาจะทำอะไรไม่ต้องมาถามเสียดายอยู่ตั้งเกษียณอายุนี่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเป็นการบ่งบอกกับพี่น้องว่าเรานี่มันมีคนจำนวนหนึ่งพี่น้องนี่ผมพูดตรงๆนะไม่อยากแสดงตัวกลัวความเป็นมุสลิมยิ่งมุสลิมก่อการร้ายในสมัยนี้ยิ่งรุนแรงเข้าไปใหญ่ไม่อยากแสดงตัวใดๆทั้งสิ้นฉันก็เหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นพยายามทำตัวกลมกลืนหลังจากนั้นนิมิตมามั้งมาถามมันไม่ได้นะพี่น้องท่านแสดงตัวเนี่ยเราอยู่ในองค์กรใดก็แล้วแต่แสดงความเป็นมุสลิมของท่านละหมาด5เวลาท่านทำไม่ครบแล้วก็ทำให้ดีทำให้เหนือกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนี่ต้องนึกเสมอนะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้สติปัญญาเฉลียวฉลาดต้องให้คนเกรงใจแล้วพอเกรงใจเนี่ยละหมาดเรื่องเล็กพี่น้องถ้าเราพยายามนะเรื่องฮิญาบเรื่องจิ๊บจ้อยแล้วเขาจะให้เราเองไอ้ที่เราเละเทะกันทุกวันนี้ก็คือมุสลิมเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นตัวอย่างเลยนอกจากเป็นลูกจ้างแล้วนะยังไม่พยายามทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในองค์กรหนึ่งองค์กรใดนะมีคนจำนวนหนึ่งที่ผมพูดนี่อาจารย์อิสามีจริงๆคนไม่เคยแสดงตัวเลยถึงวันหนึ่งเนี่ยตายปังก็ให้เขาก็มาโรยดอกกุหลาบที่กุโบท่านน่ะถามมาใครอ่ะคนในองค์กรเสียใจเหลือเกินไอ้บังไอ้บ้านี่ไม่น่าจากไปเลยเห็นไหมอย่าว่าแต่อะไรเลยพี่น้องบางคนอยู่ในครอบครัวยังไม่แสดงตัวว่าตัวเองเป็นมุสลิมเป็นพ่อที่ดีเลยอันนี้ก็ร้ายกว่านะเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องต้องพยายามหน่อยพยายามว่าผมบอกไปแล้วนะว่าไม่ได้อันเนื่องมาจากว่ามันไป เขาเรียกว่ามันไปคล้ายคลึงประเพณีปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นแล้วก็ยิ่งทำให้คล้ายคลึงกับการปฏิบัติของศาสนิกอื่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานละกุมดีนูกุมวะลียดีนศาสนาของท่านเราไม่ว่ากันนะท่านปฏิบัติไปวาลีอดีนศาสนาของฉันปฏิบัติเองไม่ต้องมาปฏิบัติไม่ต้องมาอีดกับฉันอีดฉันทำเองตุดจีนท่านก็ไม่ต้องไปสงการท่านก็ไม่ต้องไปปีใหม่ก็เขาไม่สวัสดีเราก็อย่าไปอีอาร์กับเขามากทำได้เท่าที่เรานั้นพอที่จะแสดงตัวได้นะครับอาจารย์อิสานครับผมมันเกี่ยวเนื่องกันนะอาจารย์ครับเวลาที่เกษียณเนี่ยส่วนใหญ่ในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บสตางค์กันแล้วก็รวบรวมสตางค์กันนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยอาจารย์ยาฟัดครับไม่บอกว่าเป็นอะไรอะไรเป็นของขวัญให้กับคนที่เกษียณคนนั้นทีนี้เรามารู้ตอนหลังว่าวันที่เขาเซอร์ไพรส์บนเวทีอ้าววันนี้พวกเราในฐานะคนที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยมอบพระเลี่ยมทองให้กับคนที่เกษียณคนนี้ทีนี้เราก็ร่วมจ่ายสตางค์ไปด้วย300 บาท500 บาทหมายถึงอันนี้เป็นคนยังไม่เกษียณใช่ไหมที่ไปร่วมจ่ายกับเขาที่เขาไปร่วมจ่ายด้วยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละมันก็ต่อเนื่องมาจากคำถามแรกที่ว่าเราในฐานะคนในองค์กรไม่เคยแสดงตัวภาพลักษณ์ความเป็นมุสลิมของเราเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรไม่ได้บ้างเราไม่เคยแยกแยะศาสนาของเรากับศาสนาของเขาเลยซึ่งไม่ใช่ความแตกแยกในองค์กรนะพี่น้องนี่ผมยืนยันมันเป็นความสวยงามเดือดซ้ำในการดำรงชีวิตเป็นเรื่องปกติวิสัยของคนดำรงชีวิตถ้าศาสนาอิสลามเป็นความแตกแยกพี่น้องตายไม่ถึงเราหรอกเราไม่ต้องอยู่เป็นมุสลิมเพราะมันตายไปตั้งแต่สมัยนบีแล้วสมัยนบีอาดัมแล้วเป็นศาสนาที่เก่าที่สุดในโลกนบีอาดัมก็เป็นมุสลิมทุกคนเป็นมุสลิมหมดเขาอยู่กันมาได้เราก็ต้องอยู่ได้เพียงแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาได้เข้าใจเราว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เขามาบอกเราอ๋อนี่จะไปซื้อพระเลี่ยมทองให้
ให้วะคนนี้ให้บะให้พี่คนนี้เขาจะเกษียณอายุเราก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถเขาก่อนที่จะมาขอเราไปขอพระเลี่ยมทองเขาต้องเกรงใจที่จะให้ซองพระป่ากับเรามันอีรอบเดียวกันพี่น้องเราไปช่วยเขาในพระเลี่ยมทองเท่ากับเราส่งเสริมศาสนาของเขาแล้วมันเรื่องมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราก็แสดงตัวตั้งแต่เรารับซองพระป่าไม่ได้รับไปสร้างโบสถ์ไม่ได้ไปช่วยงานคนตายที่แบบว่าช่วยพระสวดไม่ได้เนี่ยนะเราเขารู้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราแสดงตัวแบบนี้รับรองเรื่องพระเลี่ยมทองไม่เกิดขึ้นอ๋อจะซื้อให้พี่คนนี้ที่เขาเกษียณอายุพี่เอนะจะเกษียณอายุพอดีจะซื้อพระเลี่ยมทองมุสลิมช่วยได้ไหมเขาถามเราก่อนมีสร้อยด้วยคือให้คนอื่นด้วยใช่ไหมผมคนเกษียณหลายคนอะไรประมาณนี้เหรอแล้วเขาให้เป็นสร้อยจังหวะเป็นชุดอ๋อเป็นชุดก็เราถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็เนียดที่ว่าเหมือนกับที่เราไปช่วยงานเขานั่นแหละเนียดในการที่จะช่วยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวบอกกับเขาให้รู้ว่าไอ้ที่จะซื้อพระเลี่ยมทองไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้านะไม่เกี่ยวกับฉันนะนี่ฉันช่วยเรื่องทองเพราะมันเป็นระบบองค์กรที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเหมือนกับเราเช่นเราไปคนเพื่อนต่างศาสนิกเสียชีวิตน่ะผมเคยมีเพื่อนต่างศาสนิกคนนึงเสียชีวิตเราเนี่ยมันโดยธรรมเนียมมันต้องช่วยเหลือกันนะช่วยเงินกันน่ะผมก็บอกกับเขาบอกว่าเงินผมที่ผมช่วยตรงนี้เนี่ยผมช่วยครอบครัวคุณไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทั้งหมดผมไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงนะไม่ช่วยก็โอ้หน้าเกลียดไอ้บางขี้เหนียวว่ะเงินเดือนก็เยอะกว่ามันก็ดูแบบเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสุดความสามารถอันนี้ผมถ้าพี่น้องห่างได้มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องก็พยายามหาวิธีว่าช่องทางไหนแบบไหนฉันจะเปื้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็สมควรทำแบบนั้นแต่นี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เป็นชุดของมันอะนะแต่นี้ไม่ใช่ชุดแบบว่าสร้อยคอแล้วก็มีจี้ที่เป็นไอ้เลี่ยมทองเป็นพระอันนั้นมันตัวเดียวกันอะนะก็ต้องขออนุญาตเขาขอช่วยเป็นรายบุคคลได้ไหมฉันไม่สามารถจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไอ้เลี่ยมทองเนี่ยนะไม่มีสร้อยมันก็ไปใส่ที่ไหนไม่ได้มันก็คือชุดเดียวกันน่ะแล้วเราจะเลี่ยงยังไงข้าพเจ้าขอช่วยสร้อยนะอ้าวก็ไม่มีสร้อยแล้วไอ้เลี่ยมมันจะไปแขวนกับอะไรอ่ะก็คือชุดเดียวกันราคา 10,000 บาทแล้วเราบอกว่าเนี่ยเอาวิธีผมบอกข้าพเจ้าช่วยสร้อยนะแล้วสร้อยมันไปแขวนกับอะไรหนูมันไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องขอมาอัฟหรือว่าขออะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้อ่ะนะแต่ถ้าไม่รู้อัลลอฮุตะอาลาอาลัมอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาโทษอะไรกับเราในเรื่องที่เราไม่รู้ประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหนึ่งคนลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษก็มันไม่รู้มันปกปิดเราแล้วเรามารู้วันนั้นก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆถือว่าเราไม่รู้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราอย่ามาตกในความไม่รู้อีกนะอย่างน้อยพี่ช่วยแย้มมานิดนึงว่าไปซื้ออะไรแย้มมาบอกเราหน่อยนึงผมมีเรื่องที่ทำได้ทำไม่ได้ในศาสนาของผมผมไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะวัลลอฮุตะอาลาครับผมคำถามต่อมานะอาจารย์ไปซ้อนครับเขาถามว่าคนตายที่ดีเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ไปซ้อนพูดเรื่องคนตายนะคนตายที่ดีเนี่ยก็ย่อมได้รับการตอบแทนที่ดีในกุบอสนะเขาก็เลยถามว่าอย่างนี้เราขอดุอาไปที่คนตายได้หรือไม่นะเพื่อให้คนตายเนี่ยขอจากอัลลอฮ์อีกทีนึงครับอาจารย์ไปซ้อนครับกลับไปที่ประเด็นของอาจารย์ยะฟัดนิดหนึ่งไม่ได้เสริมอะไรนะแต่ว่าเล่าเรื่องหลายเรื่องให้ฟังนะครับมีครูหลายท่านเมื่อก่อนที่ทำหน้าอาชีพเป็นครูในโรงเรียนรัฐก็คือโรงเรียนที่เขามีสอนกันทั้งพี่น้องมุสลิมไม่ใช่พี่น้องมุสลิมเนี่ยยังแรกก็ยังไม่ได้ค่อยเข้าใจศาสนาเท่าไหร่ไม่เข้าใจนี่แหละแต่อยู่ไปอยู่มาตัวเองกลายเป็น C7 C8 ถึงกระทั่งเป็นซีเนียร์แล้วเพิ่งมาเข้าใจศาสนาเนี่ยเพิ่งมาเข้าใจศาสนาเพิ่งมาเข้าใจเรื่องของหลักการศาสนาอิสลามอะไรก็มาก็โทรมาถามบ่อยๆครับว่าเนี่ยจะใกล้เกษียณแล้วก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตลอดนะซึ่งแรกตัวเองผิดที่ตัวเองเขาก็บอกว่าเขาก็ผิดที่ตัวเองนี่แหละเพราะไม่ชัดตั้งแต่แรกเนื่องจากตัวเองก็ไม่เข้าใจแต่พอเรามาเข้าใจจะกลับลำสักหน่อยมันก็ยาก
ยากก็หมายถึงว่าจะเคยคนเคยไม่เคร่งเนี่ยนะพูดง่ายๆแล้วกลับมาเคร่งทีหลังมันก็ยากอยู่เพราะเพื่อนเห็นภาพเก่าๆอยู่นะผมก็บอกว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วแหละฮัมดุลิลละห์กับการที่เราเข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นนะส่วนเรื่องที่มันเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะครับเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงเช่นเทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยที่เขามีอยู่เนี่ยหนึ่งก็คือถ้าตัวเราชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะยืนตั้งแต่แรกหมายถึงว่าตั้งแต่เราเข้าใจศาสนาปุ๊บเรายืนอยู่บนหลักการศาสนาเนี่ยเดี๋ยวทางออกอัลเลาะห์ให้เราเองอัลเลาะห์ให้แน่ไม่ต้องกลัวนะอันที่สองก็คือถ้าเราแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วก็บอกกับคนรอบข้างให้ชัดเจนเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยเกิดแต่ที่มันเกิดก็อย่างที่อาจารย์จะฟัดบอกกันแหละคือเราไม่แสดงตัวเลยอยู่กันมา20ปีตัวอย่างง่ายๆองค์กรง่ายๆองค์กรที่เป็นมุสลิมที่ชื่อเป็นมุสลิมเลยแหละนะแต่ว่ามีคนทำงานไม่ใช่มุสลิมด้วยมุสลิมอยู่ด้วยกันผมอยู่มาบางที10ปีเพิ่งรู้ว่าคนนี้เป็นมุสลิมแต่ได้ข้าเป็นออกอยู่เนี่ยนะเป็นบอดศาสนาอยู่แต่บางทีไปมาเพิ่งรู้ว่าเป็นมุสลิมไปถามคนข้างๆซึ่งภาพไม่ได้บอกว่าเป็นมุสลิมเลยนะถ้าถามว่าอย่างเงี้ยเราจะไปหาทางออกกับตัวเองยังไงในกรณีที่เราไปอยู่ในสังคมแบบนี้ฉะนั้นปัญหาก็คือจุดยืนเราเองนั่นแหละถ้าเรายืนดีเมื่อไหร่อัลเลาะห์ให้ทางออกกับเราแต่ถ้าเรายืนไม่มั่นคงเมื่อไหร่ทางออกเราก็จะเป็นแบบที่เราถามนี่แหละจะทำยังไงนะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามีทางออกก็จะทิ้งทวนไปให้ดังไปเลยผมบอกเลยให้มันดังไปโรงเรียนนี่เลยทิ้งทวนเลยว่าเราไม่ยุ่งให้มันเป็นประวัติศาสตร์ติดชื่อเราไปเลยแล้วคนต่อมามันก็จะง่ายขึ้นถ้าเขาอยู่ในหลักการแต่เราก็จะได้ผลบุญไปด้วยเพราะเราเป็นคนนำมันด้านละอาลาคอยลินใช่ไหมใครก็ตามที่เอาความดีเป็นผู้ปฏิบัติคนแรกหรือบอกคนแรกเนี่ยคนอื่นทำตามเราเนี่ยเราได้รับผลบุญถึงวันกิยามะห์เลยก็ลงกล้านิดนึงไหนๆจะเกษียณแล้วใช่ไหมล่ะไหนๆจะเกษียณแล้วอยู่ต่อไปหรือไม่อยู่มันก็ไม่มีผลอะไรกับองค์กรอยู่แล้วให้ชื่อกระชอนสักครั้งหนึ่งผมว่าคนต่อไปที่เขาเคร่งจะทำงานง่ายขึ้นอันนี้ฝากเอาไว้นะครับต่อมาดูอาของคนเป็นให้คนตายขอให้ดูอาคนเป็นเนี่ยกลัวจะไม่ถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมก็เลยฝากคนตายดีๆขอให้ปัญหาก็คือเขาอาจจะคิดว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดีครับทีนี้กลัวขอดุอาไปแล้วร้องไม่รับทีนี้โต๊ะครูวันนี้ตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์น่าจะรับดุอาโต๊ะครูวันนี้มากกว่าเราอะไรเงี้ยปัญหาก็คือคนที่ตายไปมั่นใจไหมว่าเป็นคนดีที่ให้เขาไปขอให้เราบางทีอาจจะหนักกว่าเราอีกนะเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้การันตีใครเลยในกุบอตว่าคนนี้เป็นโต๊ะครูแล้วสบายในกุโบสถ์ไม่มีใครไปรู้ใช่ไหมปัญหาคือคนเป็นไม่รู้ว่าคนตายที่เราคิดว่าดีเนี่ยจะได้รับการลงโทษหรือได้รับการตอบแทนในกุโบสถ์ถ้าเขากำลังได้รับการลงโทษอยู่ถามว่าเราให้เขาไปขอเขามีเวลาขอให้เราป่ะอันนี้ภาพกว้างๆก่อนง่ายๆก่อนใช่ไหมเหมือนกับเราอ่ะให้คนอื่นมาช่วยเราทำช่วยงานเรางานเขายังไม่เสร็จเขาจะช่วยงานเราไหมไม่ช่วยเขายังลำบากอยู่เขาจะมาช่วยเราไหมไม่ช่วยปัญหาก็คือคนที่ตายไปถึงแม้ว่าคิดว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยแต่ไม่มีใครการันตีได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีนะอัลลอฮ์ยกเว้นคนที่ตายเขารู้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็เสี่ยงกับเราใช่ไหมปัญหาก็เสี่ยงกับเราว่าไอ้คนที่เราให้เขาไปขอเนี่ยเขาจะได้ขอให้เราหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าท่าแท้ของเขาในกุบอตดีหรือไม่ดีอันที่สองก็คือตามหลักการดุอาส่วนใหญ่ที่ท่านนบีบอกเอาไว้ก็คือให้คนเป็นขอให้คนเป็นง่ายๆเลยให้คนเป็นขอให้กับคนเป็นเช่นเราเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วเขาเป็นโต๊ะครูคิดว่าเขาดีอยู่แต่ยังไม่ตายเนี่ยให้เขาขอให้เราได้ไหมได้คนดีๆขอให้เราได้อันที่สองคนเป็นขอให้คนตายได้แต่ไม่มีถูกระบุเอาไว้ให้คนเป็นให้คนตายไปขอต่ออัลลอฮ์ไม่มีหะดีษยืนยันสักบทเดียวหรือกุรอานนะแม้แต่นบีเอง
นบีก็ไม่การันตีว่าฉันจะไปขอกับอัลเลาะห์ในขณะที่อยู่ในกุโบร์ฉะนั้นชะฟาอะห์หรือการช่วยเหลือของท่านนบีจะช่วยเหลือเมื่อไหร่ในวันกิยามะห์เท่านั้นแต่ระหว่างวันกิยามะห์ไม่มีเลยไม่มีเราไปเยี่ยมนบีที่คิดว่าเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วบนดุนยาเนี่ยเราไปทำอะไรไปให้สลามที่เฉยแต่ไม่มีดุอาเพิ่มขึ้นมาว่านบีช่วยขอกับอัลเลาะห์ให้ฉันได้รับการอภัยโทษในหะดีษไม่มีระบุดุอาเอาไว้เลยนั่นขนาดนบียังไม่ถูกระบุเอาไว้นับภาษาอะไรกับพวกเราที่เป็นชาวบ้านธรรมดาใช่มั้ยหรือโต๊ะครูใช่มั้ยหรือบรรดาซอฮาบะฮ์ฉะนั้นการให้คนเป็นให้คนตายไปช่วยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลักการถือว่าเป็นชิริกหนักนะครับเป็นบาปใหญ่นะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะฉะนั้นการที่เราไปขอกุบฏไปเยี่ยมกุบฏหนึ่งกุบฏใดที่เรียกว่าเป็นโต๊ะวะลีง่ายๆภาษาบ้านเราเป็นโต๊ะวะลีแล้วไปบอกว่าขอให้เขาช่วยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน่อยถือว่าเป็นชิริกการชะฟาอะห์หรือการตะวัสซุลแบบนี้นะถือว่าเป็นชิริกการตั้งบากีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งบทใดเลยให้คนเป็นไปขอกับคนตายแล้วให้คนตายไปขอกับอัลเลาะห์ไม่มีหะดีษระบุเอาไว้แถมนักวิชาการบอกว่ามันเป็นชิริกเป็นการตั้งบากีต่ออัลเลาะห์แทนที่จะได้รับผลบุญกับกลายเป็นอยู่ในขั้นของบาปใหญ่ที่ต้องเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่เตาบัตตัวการงานนี้อาจจะทำให้การงานของเราพังไปด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่หนักนะครับการตั้งบากีต่ออัลเลาะห์ถือว่าเป็นด่านแรกที่หนักที่สุดฉะนั้นจึงไม่มีหะดีษระบุเอาไว้ให้คนเป็นไปขอกับคนตายเพราะยังไงคนตายก็ต้องไปขอใครอีกทีนึงสำหรับขอต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็บอกว่าอะไรอุดอูนีอัสตะญิบละกุมอัลเลาะห์บอกตรงๆเลยว่าขอต่อฉันใช่ไหมแล้วฉันจะตอบรับทุกท่านแสดงว่าดุอาที่ขอไม่ต้องไปขอใครยกเว้นมีแบบฉบับที่ท่านนบีบอกเอาไว้ก็คือคนเป็นให้คนเป็นขอให้ได้คนเป็นให้คนเป็นเช่นไรเช่นเราไปเยี่ยมคนป่วย 1. เราไปขอดุอาให้กับคนป่วย 2. ให้คนป่วยขอดุอาให้กับเราด้วยเพราะดุอาของคนป่วยอัลเลาะห์จะตอบรับนะครับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ใครตายไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาในเรื่องการจะให้เขาไปช่วยขอต่อหรอกไม่มีผลอะไรแต่เราจำเป็นจะต้องขอให้กับคนตายด้วยซ้ำไปนะอัลลอฮุมะฟิลละฮูใช่ไหมวะฮัมฮูอะไรก็ตามฉะนั้นเรื่องที่ว่าก็คือเป็นชิริกเป็นบาปใหญ่นะจากดีกลายเป็นลบเลยอาจจะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นชาวนรกก็ได้คนเราจะอ่านละผมนึกถึงหนังสืออิสลามศึกษานะในชั้นป.4นะเด็กป.4เนี่ยก็เรียนถ้าเป็นครูสัมพันธ์เนี่ยน่าจะปี2นะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะการที่เราไปขอดุอาแต่คนตายเนี่ยเป็นชีริกเป็นบาปใหญ่นะก็มาถึงอาจารย์ยะฟัดนะอาจารย์ครับพี่น้องไปซาอุดีกันเนี่ย KFC เนี่ยโอ้โหใส่สระบันกันกินกันสบายเลยแต่พอมาเมืองไทยเรา KFC เนี่ยพี่น้องสงสัยว่าเมื่อก่อนมันเคยมีตาฮาลาลเนี่ยเราก็รับประทานกันอย่างสบายใจเพราะวันนี้มันไม่มีตาฮาลาลเนี่ยเรารับประทานได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมน่าจะถามคณะกรรมการฮาลาลนะเอาเราไม่เป็นไรก็คุยกับเราก่อนก็พูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับประเด็นพวกนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เรารู้กันนะครับในบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่เคร่งในเรื่องของการกินมากที่สุดเลยแม้กระทั่งบางคนนะครับกินในสิ่งที่ฮารามดื่มในสิ่งที่ฮารามเนี่ยยังใช้กับแก้มร้านมุสลิมเลยคือเรื่องการกินการอยู่ในบ้านเราเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เราเคร่งมากบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าเคร่งนี่นะเคร่งกว่าละหมาดอีกนะละหมาดเนี่ยทิ้งได้นะแต่กินหมูไม่ได้ทั้งที่ผมพูดอย่างนี้นะว่าทิ้งละหมาดกับกินหมูเนี่ยบาปเอาเปรียบเทียบบาปซึ่งมันบาปทั้งคู่นะกินหมูเนี่ยบาปน้อยกว่าการทิ้งละหมาดเพราะไม่มีหะดีษบทใดไม่มีกุรอานบทใดที่บอกว่ากินหมูแล้วเป็นกาเฟตนอกจากคนทิ้งละหมาดเป็นกาเฟตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบ
คือเรื่องบ้านเรานะในความที่เราอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็มีความเคร่งครัดในเรื่องของการกินการอยู่เมื่อก่อนนี่นะบางคนเนี่ยแกล้งเพื่อนเนี่ยเอาเศษหมูมาใส่ในผมนี่โดนมาแล้วนะใส่ในกล่องกินข้าวของผมเนี่ยบางทีความรู้สึกพอมันบอกหมูนี่ปากนี่ร้อนเผาๆเลยนะไม่รู้มันร้อนได้ไงคือแต่อร่อยใช่ไหมคือด้วยความด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันบ้านเราอย่างนั้นจริงๆแต่นี้พอมาถึงไอการดำรงชีวิตต่อมาซึ่งวิวัฒนาการในการดำรงชีวิตก็ผ่านกันไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งเราก็กินกันได้อย่างสบายใจนะยี่ห้อเนี้ย KFC อะไรเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามีฮาลาลติดที่ร้านไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ส่วนมากจะอยู่ในห้างอ่ะนะก็สามารถรับประทานได้เพราะว่ามีตาฮาลาลวันดีคืนดีก็ฮาลาลหายไปมีแต่คนที่ฮาลาลก็คือมุสลิมเรานี่แหละคุมผมขายอยู่เอาจริงๆนะในห้างใหญ่ๆเนี่ยบางกะปิเนี่ยฮาลาลน่ะหายไปแล้วแต่มีคนที่ฮาลาลก็คือมุสลิมอย่างเราเนี่ยขายอยู่ในยี่ห้อนี้ KFC เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการันตีอีกการันตีช็อตการันเขาเรียกว่าการันตีซ้อนการันตีฉันดึงตาฮาลาลออกแต่ฉันเอาคนมาเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของเขาเรียกว่าวิจารณญาณของพี่น้องว่าจะเอายังไงแต่หลักการอิสลามศาสนานี่สอนอย่างนี้หลักการใหญ่เลยนะเป็นกฎกออิดาเลยท่านนบีบอกว่าดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกะแปลว่าอะไรท่านเนี่ยนะดำรงชีวิตเนี่ยท่านจะต้องทิ้งในสิ่งที่ท่านคุมเคือฮาลาลไหมไม่ฮาลาลหรอจะฮาลาลหรือเปล่านบีบอกทิ้งเลยดะมายารีบุกะในสิ่งที่ท่านคุมเคือในสิ่งที่ท่านสงสัยอิลามายารีบุกะไปสู่สิ่งที่ไม่คุมเคือยี่ห้อนี้คุมเคือใช่ไหมไม่ทานมีคนฮาลาลแต่ไม่มีตาฮาลาลคือไรมันคืออะไรงงไหมคุมเคือใช่ไหมสงสัยอย่าเอาความอยากมาเป็นที่ตั้งนะเอาความถูกต้องมาก่อนว่ากินเข้าไปนี่เป็นเลือดเป็นเนื้อนะแล้วเนี่ยจะไปเกี่ยวผลกับการขอดุอาเอาไปขอดุอาให้คนตายกลายเป็นคนตายขอดุอาให้คนเป็นตกลงก็กินของฮารามกันทั้งคู่มันก็ตกลงอัลเลาะห์จะรับดุอากันยังไงอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าอย่างนี้พี่น้องถ้าไม่อยากมากๆนะถ้าอยากมากนี่ไม่อยากจะพูดแบบว่ากำปั้นทุบดินอ่ะนะเก็บตังไปทำเก็บตังไปไหนไปทำอุมเราะห์แต่อย่าเนียดแบบนี้นะไม่ดีก็คือเก็บตังไปทำอุมเราะห์มาชาอัลลอฮ์ที่นู่นนี่แผ่นดินฮารอมนี่เต็มเลยถ้าเราไม่ติดขัดเรื่องอเมริกานะว่านี่เป็นของยี่ห้ออเมริกาฉันบอยคอตอันนั้นอีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นประเด็นนี้อ้าวท่านก็อยู่แผ่นดินฮารอมท่านก็กินไม่ได้เพราะท่านบอยคอตอยู่โค้กท่านก็ไม่กินเพราะท่านบอยคอตอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเพราะประเด็นไว้ขอดีเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะไม่เกี่ยวข้องกับฮาลาลฮารอมนะเป็นเรื่องของธุรกิจทางที่สนับสนุนมุสลิมธุรกิจที่ไปสนับสนุนศัตรูกับอิสลามอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เรามาคุยเรื่องฮาลาลก่อนว่าจะกินยังไงบ้านเราเนี่ยในเมื่อมันกินไม่ได้ก็ข้ามไปกินมาเลย์อยากมากนะข้ามไปกินมาเลย์ไม่รู้ใกล้ๆนี่มีหรือเปล่านะมีโอกาสไปที่มันฮาลาลจริงๆเนี่ยนะมาเลมันก็จะปลอดภัยหน่อยสูตรเดียวกันอาจารย์ไม่รู้เดี๋ยวจะมั่นใจยังไงอ่ะถ้าท่านบอกไม่ติดฉันไม่ติดไม่ขาดก็ไม่ต้องมาถามว่าฮาลาลหรือฮารอมท่านก็กินได้อยู่แล้วแต่ถ้าท่านสงสัยในตัวของท่านนบีสอนแบบนี้เลยดามายารีบุกะอิลามายารีบุกะใช้กับทุกเรื่องเลยพี่น้องทิ้งในสิ่งที่เราสงสัยไปสู่สิ่งที่เราไม่สงสัยเหมือนดังเช่นละหมาดเห็นไหมละหมาด2หรือ3 2รอกะอัตหรือ3รอกะอัตถอนถ้าสงสัยจริงถอนกลับมาสู่2รอกาตยังไงเรามี2รอกาตแน่2หรือ3นี่แสดงว่า3มันสงสัยใช่มั้ยแต่2เนี่ยมีแน่ๆเราก็ละหมาดเติมอีก2กออิดะห์กฎเดียวกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องดำรงชีวิตก็เหมือนกันเราก็พยายามทำตัวเราให้ฮาลาลที่สุดเราเห็นโอ้คนในนั้นเค้าแล้วก็มุสลิมาของคนอื่นไม่รู้อ่ะผมไม่ทราบกระบวนการธุรกิจเค้าอาจจะเอาไว้คือจริงๆไอ้ไก่ชนิดนี้มันกินกันได้ในคาบสมุทรอาหรับมันก็มีหมดอ่ะนะมากินกันได้ทั่วแถนี้คนอาหรับเองที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาก็เห็นมุสลิมะคุมผมขายอยู่จะใส่แขนสั้นแขนยาวก็แล้วแต่เข้าไปกิน
เพราะบ้านเขากินได้บ้านเรามันจะไปต่างอะไรแล้วก็มีมุสลิมคุมผมกินแต่มีคนมุสลิมอย่างเราเนี่ยไม่กล้ากินมุสลิมเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยกล้ากินถ้ามีความเคร่งครัดในศาสนาหน่อยก็จะระมัดระวังไม่กล้าดีกว่ามันบิงฮาลาลออกแล้วเพราะเราเข้าใจอ่ะนะบางคนมาถามนี่ไปบางคนไปโมโหอีกนะแล้วก็ไอเนี่ยไอแม็กเนี่ยกินได้ไหมอันนั้นเราตอบเลยแม็กอย่ากินเลยเพราะมันมีแม็กที่เป็นเนื้อหมูด้วยเป็นเบอร์เกอร์ที่เป็นหมูด้วยอันนี้มันก็จะรวมกันนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรข้อสงสัยหลายอย่างนะก็เพราะฉะนั้นสรุปนะทานได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับนัฟซูของท่านแต่หลีกเลี่ยงผมว่าดีกว่าจนกว่าเขาจะไปเอาตาฮาลาลกลับมากดดันนิดนึง KFC นี่ได้ข่าวไม่อยากจ่ายนะให้จุฬาอย่างน้อยมาช่วยกันเอาหัวเป็นประกันนิดนึงว่ากินเข้าไปแล้วจุฬาก็รับกันด้วยคณะกรรมการฮาลาลทั้งหลายรับรู้ด้วยมันจะได้บาปกันหลายๆส่วนอย่างน้อยเราบาปน้อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคนกินและคนอิ่มนะเพราะเขาเป็นคนรับรองแต่ถ้าไม่มีเลยเพียวๆเลยเนี่ยท่านก็รับเต็มๆเขาบอกฉันดึงออกแล้วแล้วแกไปกินทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นอีกนะเวลาตัดเขาเรียกว่าไปตัดสินคดีความกันในกิยามะเนี่ยมันจะได้มีคนหลายๆคนมาร่วมกับเรานะจะปล่อยใครคนหนึ่งคนใดออกจากสายตาของเราออกมาร่วมด้วยนะอาจารย์ยาฟัดไปนั่งอยู่นะโอ้เป็นยิ่งกว่าตาล้านอีกนะขนาดอาจารย์ยาฟัดยังกินเลยยิ่งกว่าปูหัวใส่เสื้อแขนสั้นไปยืนนะไม่ได้ยินทุบินละยังไงเห็นก็อย่าทักแล้วกันนะเรียกไอ้ฟัดก็ได้ต้องเรียกจานแล้วก็อาจารย์ไปซ้อนครับเขาบอกว่าตอนนี้ลูกอายุ1ขวบครับรอมฎอนนี้ใกล้จะมาถึงเนี่ยที่ฉันควรจะถือศีลอดแล้วก็ให้นมบุตรหรือเขาควรจะจ่ายฟิตยาแล้วก็ให้นมบุตรอีกครับอาจารย์ไปซ้อนครับคืออะไรครับเป็นคำถามทุกปีนะผมว่าคำถามในถ้ารอมฎอนเราต้องเรื่องนี้แหละเรื่องอะไรนะจะบวชใช้หรือไม่ต้องบวชใช้ตาจ่ายเป็นพิธียะแก่อายะห์กุรอานสอนกับพวกเราในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะเรื่องของการถือศีลอดในรอมฎอนคนที่ถูกยกเว้นในการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนมีใครบ้างลองจับได้ไหมฮะคนที่ถูกยกเว้นในการถือศีลอดในรอมฎอนในอายะห์กุรอานบอกเอาไว้กี่เรื่องแล้วบอกว่าอะไรประมาณการนำมาริตอนเอาอาลาซาฟาลินฝ่ายกระตุมินไอยามินอุขอบเห็นไหมคนที่จะไม่สามารถบวชในรอมฎอนได้มีอยู่สองสภาพที่กันสภาพแรกก็คือมาริแปลว่าอะไรมาริป่วยกับสภาพที่สองซาฟาลินเดินทางแล้วถามว่าคนท้องอยู่ตรงไหนอันนี้คุณอ่านบอกแค่สองเรื่องนะเรื่องป่วยกับเดินทางแล้วคนท้องจัดอยู่ในกลุ่มไหนนักวิชาการบอกว่าคนท้องจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่ป่วยคนที่ป่วยก็คือสภาพร่างกายไม่ปกติใช่ไหมมันมีคันอยู่มีท้องอยู่จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่ป่วยชั่วคราวเช่นเราวันนี้ปวดหัวไม่ไหวแล้วซึ่งปกติก็สามารถทำอะไรได้แต่วันนี้ปวดหัวไม่ไหวหรือเป็นลมวันนั้นต้องปวดไหมไม่ต้องปวดแต่วันอื่นต้องปวดไหมพรุ่งนี้ต้องปวดวันอื่นต้องปวดถ้าเป็นรอมฎอนแสดงว่าวันนั้นงดการถือศีลอดไปใช้นอกรอมฎอนกลับมาที่คนท้องหรือคนให้นมบุตรเราจัดอยู่ในประเภทของคนป่วยไม่ใช่ประเภทของคนที่ชราคนชราไม่ต้องบวชก็คือคนที่บวชได้ไหวคนแก่หรือคนมีเป็นโรคเรื้อรังอันนี้โอเคนักวิชาการบอกพวกนี้จ่ายฟิตยะเพราะโอกาสหายไม่มีคนแก่แล้วจะมาเป็นหนุ่มไม่มีฉะนั้นก็จ่ายฟิตยะแทนแต่คนท้องพอเวลาลูกเราคลอดเวลาลูกเราโตเรากลับมาปกติไม่ร่างกายปกติเหมือนเดิมทานอาหารได้เหมือนเดิมมีประจำเดือนเหมือนเดิมนะในกรณีแบบนี้นักวิชาการนะส่วนใหญ่จึงบอกว่าคนที่ท้องหรือกำลังให้นมลูกอยู่ต้องบวชใช้มีฝั่งหนึ่งบอกกับให้จ่ายเป็นฟิตยะซึ่งก็จะเป็นนักวิชาการที่
ช้ของคำว่าของทัศนะของอิมามอุบบะนะหรือหลายคนนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเตารุ่นมัฟยุก็หมายถึงน้ำหนักน้อยกว่าน้อยกว่ากลุ่มแรกที่จัดบอกว่าเป็นอะไรเป็นการต้องบวชใช้เมื่อสภาพเราเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันอาจจะติดไปหลายปีนะบางทีตั้งท้องอยู่ท้องใหม่มาแล้วก็ตามก็ไปถึงนึกไปใช่ไหมนึกไปว่าขาดกี่วันแล้วไปใช้ไปใช้เรื่องของการออกฟิตยะแทนจึงไม่มีผลจะถามว่าออกฟิตยะด้วยได้ไหมได้ก็ได้ผลบุญในการออกฟิตยะไปแต่มันไม่สามารถทดแทนการบวชได้อันนี้ทัศนะส่วนใหญ่แนะนำแบบนี้นะหนึ่งในนั้นก็เป็นเชคปัจจุบันคืออิบนุซัยมีนบินบาสมีความเห็นแบบนี้นะครับฉะนั้นถามว่าแล้วยังไงบวชนะบวชใช้ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆเช่นบวชไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีปัญหาคือตะกาสุรานด้วยขี้เกียจด้วยทั้งๆที่มันผ่านมาแล้วร่างกายปกติแล้วแล้วขี้เกียจก็ยังถือว่าเป็นหนี้กับอัลลอฮ์อยู่แล้วถ้าหากว่าเกิดตายล่ะตายไปแล้วบวชยังไม่ได้บวชใช้ถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วอัลลอฮ์ก็ไม่เอาความผิดอะไรกับเรานะสรุปได้ว่ากลุ่มที่ให้ความน้ำหนักมากที่สุดคืออะไรบวชใช้นะครับการจ่ายฟิตยะแทนเป็นน้ำหนักที่คนส่วนใหญ่หรือนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่แนะนำนะไม่แนะนำอันนี้ผมก็ให้น้ำหนักทัศนะนี้นะนะเพราะว่ามันไปเข้าในกลุ่มของคนที่ป่วยแบบกระทันหันในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันไม่ใช่ป่วยจนกระทั่งตลอดชีวิตเราจนกระทั่งบวชไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีวันหายมันมีวันปกตินะครับส่วนใครจะยึดอีกทัศนะหนึ่งก็คือจ่ายเป็นฟิตยะแทนก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าถามผมเนี่ยทัศนะผมถือว่าผมยึดทัศนะนี้นะว่าต้องบวชใช้นะในกรณีที่เราพ้นสภาพของช่วงเวลาที่ให้นมลูกแล้วหรืออะไรก็ตามฉะนั้นในการถือศีลอดมันไม่ใช่ว่าเราตั้งครรภ์แล้วจะถือศีลอดไม่ได้เลยก็ดูวันไหนไหวก็บวชไปหรือถามหมอปรึกษาหมอแล้วว่าเออได้เป็นอะไรก็ตามก็บวชวันไหนที่มันแย่จริงๆวันนั้นก็งดไปนะเหมือนกับคนเป็นเบาหวานน่ะผมถือว่าลองบวชไปก่อนใช่ไหมเช้านี้บวชต้องไหวก็บวชไปแก้บวชนู่นเลยถ้ามันไม่ไหวเราก็เลิกบวชวันนั้นไปแล้วไปลองใหม่พรุ่งนี้ทำแบบนี้ไปผมเชื่อว่าอัลลอฮ์ก็จะรักษาเราก็ช่วยเราอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ตะอาลาครับผมต่อมานะคือน้องถามว่าผู้กลุ่มของคนที่ตั้งใจทิ้งละหมาดครับอาจารย์ยภัทรครับผู้กลุ่มทางศาสนาว่าอย่างไรนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้เคร่งครัดแล้วก็รักษาการละหมาดนะครับในช่วงชีวิตของเราที่อาจเกณฑ์บรรลุกันมาเนี่ยในทุกวันนี้ครบ5เวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยจะละหมาดแค่5เวลาและจะไม่เพิ่มสุนัตละแล้วก็จะถือศีลอดเฉพาะในเดือนรอมฎอนไม่บวช6วันในเดือนชาวาลฉันเนี่ยมีตังก็จะจ่ายแค่ซะกาตแล้วก็จะไปทำฮัจญ์ไม่ไปทำจะทำฮัจญ์เฉพาะที่เป็นวาญิบด้วยไม่ทำฮัจญ์สุนัตด้วยนะแล้วถ้าไม่มีความสามารถก็จะไม่ไปทำฮัจญ์เพราะว่าฮัจญ์ขึ้นอยู่กับความสามารถถ้าไม่มีความสามารถเสียชีวิตไปอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษเหมือนกันท่านนบีบอกว่าหากว่าเขาพูดจริงทำได้จริงตามนั้นอัลลอฮ์ก็ให้สวรรค์กับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาละหมาด5เวลาถือเป็นวาญิบที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการชีวิตของมุสลิมของเราไม่มีบาปใดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นพันธสัญญาระหว่างเราข้อแตกแยกระหว่างเรากับพวกเขานอกจากการทิ้งละหมาดฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งละหมาดอันนี้ยังไม่แยกนะว่าจงใจไม่จงใจจะตั้งใจไม่ตั้งใจขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจนบีบอกว่าเขาเป็นกาเฟรสถานเดียววันอียาดุบิลละเพราะฉะนั้นทิ้งละหมาดโดยตั้งใจนี่แทบจะไม่มีประเด็นคุยเลยนะแน่นอนนะครับเขาเท่ากับปฏิเสธคือต้องอยู่ในสภาพด้วยว่าคือทิ้งละหมาดโดยตั้งใจลักษณะแบบไหน
อันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพถ้าทิ้งละหมาดโดยตั้งใจแล้วก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่วาญิบของศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้ลงเรื่องละหมาด5เวลามานบีคำนวณเอาเองอันนี้ไม่ใช่มุสลิมเลยคูรูจุนอานินมิลละถือว่าไม่ใช่มุสลิมตกทะเบียนราษฎรในการเป็นมุสลิมไปเลยวันอียาตุบิลละอีกกรณีหนึ่งทิ้งละหมาดโดยที่ตัวเองละเลยละหลวมไม่สนใจหรือขี้เกียจไม่ไหวแย่ก็เลยไม่ละหมาดไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวาญิบไม่วาญิบนะรู้เป็นวาญิบแต่ด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยทิ้งโดยความเขาเรียกว่าขี้เกียจไม่ได้ไม่พอใจอะไรนะแต่ว่าคือประมาณว่าแบบไม่ไหวอ่ะแย่นอนดีกว่าไม่พูดนอนดีกว่านะนอนดีกว่าแย่พักผ่อนแล้วไม่คิดจะกอดอใช้ด้วยเนี่ยนักนิชาการแบ่งออกเป็นสองทัศนะทัศนะแรกเขายึดแบบเดิมเลยก็คือเป็นกาเฟตคุรุจานินมินละออกนอกศาสนาไปเลยต้องไปเตาบัตกันเข้ามาใหม่เตาบัตต่อหรอกล่าวชาดาเดินเข้ามาใหม่อีกทัศนะหนึ่งเดี๋ยวผมพูดแบบง่ายๆนะอีกทัศนะหนึ่งนักวิชาการมองว่าเขาเนี่ยไม่ออกนอกศาสนาแต่ว่าเท่ากับเขาทำบาปใหญ่มากทำบาปใหญ่ที่มุสลิมทุกคนจะต้องประกาศสงครามกับเขาด้วยนะจะต้องต่อต้านถ้าคนคนนี้ทั้งชีวิตไม่ละหมาดเลยจะต้องต่อต้านเราต้องมีเหตุผลกับเขานี่ไม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงทำแบบนี้เหมือนกับเราลูกไม่ทำการบ้านเนี่ยนะหรือทำไมไม่ยอมทำการบ้านทำไมปล่อยให้งานค้างทำไมติดรอเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนก็เช่นเดียวกันเนี่ยมุสลิมไม่ละหมาดเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเราอิหม่ามเดือดร้อนไหมเดือดร้อนจะต้องทำยังไงอ่ะให้เขาละหมาดต้องไปกระตือรือร้นขนาดไหนต้องไปพูดยังไงต้องบอกยังไงต้องมีบทเรียนยังไงต้องพยายามนี่เป็นภารกิจหน้าที่ของทุกคนนะจะต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าเขาเนี่ยกำลังอะไรทำบาปที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าละหมาดมาหลังชาฮาดะชาฮาดะเข้าอิสลามประการแรกที่นบีให้ปฏิบัติคือละหมาด5เวลาในยุคของซอฮาบะเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตวะฟาตไปเนี่ยท่านอบูบักรขึ้นมาดำรงตำแหน่งมีคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องทำอะไรครับพี่น้องประกาศกันอบูบักรบอกว่าฉันจะละหมาดแต่จะไม่จ่ายซะกาตเป็นอันขาดเพราะตอนนบีอยู่นบีมาเก็บซะกาตให้คนมาเก็บซะกาตเองนบีเป็นคนจัดการเรื่องซะกาตแต่ตอนนี้นบีไม่มีแล้วเนี่ยฉันจะจ่ายซะกาตทำไมเพื่ออะไรเริ่มซะกาตต้องยกเลิกต้องเลิกเดี๋ยวฉันจะละหมาดนะเพราะละหมาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่ซะกาตนบีอยู่นบีมาเก็บนบีให้คนมาเก็บเจ้าหน้าที่มาเก็บนบีตายแล้วเนี่ยนบีเสียชีวิตแล้วไม่จ่ายซะกาตอบูบักรทำยังไงแกกับฉันทำสงครามกันพออัลลอฮ์บอกว่าอากีมุศอลาวะอาตุซะกาสู่เจ้าทั้งหลายต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและสู่เจ้าต้องจ่ายซะกาตอบูบักรบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ละหมาดกับใช้ซะกาตคู่กันใครแยกละหมาดใครแยกซะกาตมีปัญหาทำสงครามกันเป็นศัตรูกันนี่ขนาดคนนี้ละหมาดไม่จ่ายซะกาตนะอบูบักรเอาเรื่องทำสงครามถือว่าเลือดฮาลาลนะฮาลาลในแง่ของอะไรอันนี้ขอโทษนี่พูดแรงไปหน่อยนะคือหมายถึงว่าในแง่ที่ประเทศเป็นมุสลิมนะไม่ใช่ประเทศเรานะพี่น้องจะไปหุกกลมเอาหุกกลมแบบนี้นี่ไปโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านเลยเดี๋ยวไม่ได้เราต้องไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยอิสลามประเทศที่เขาปกครองแบบอิสลามเนี่ยนะเวลาซุบฮ์เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอันอัมรุบินมารุฟวันนายูอานินมุงกัดเขาเรียกว่าขับกระบะเดินตามบ้านเลยเคาะปัง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 เอ้ยซุบฮ์แล้วซุบฮ์แล้วตื่นได้แล้วมานอนตูดโด่งกันได้ยังไงไปสุราอันนี้ประเทศที่เขายึดหุกกลมอิสลามก็ต้องทำได้เลยนะแต่ว่าในประเทศอย่างเราเนี่ยอันนี้มันอีกวัลลอฮุตาลามอีกอย่างหนึ่งแต่นี้เราพูดเป็นวิชาความรู้แล้วไม่ได้พูดให้พี่น้องรู้สึกรุนแรงนะไม่ได้หมายความโอ้โหฉันต้องรุนแรงแต่รุนแรงในแง่ว่าเราให้เรารู้ว่าสำนึกว่านี่คือวาญิบของเราเราอาจจะละหลวมละเลยในกรณีหนึ่งในกรณีใดเวลาหนึ่งเวลาใดเนี่ยพยายามชดใช้แม้ว่าบางครั้งเราจะมองว่าการชดใช้การกอฎอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะตอบรับยากแต่ก็ต้องกระทำเหมือนกับที่คนบางคนไปเชื่อหมอดูนะชี้ทางให้คนไปบ้านหมอดูอ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะหมอดู
อัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันแล้วนั่นต้องละหมาดไหมอ่ะละหมาดเหมือนอย่างเช่นอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเราละรวมเราละหลวมเราละเลยเราไม่แบบเราไม่ได้กระทำในเวลาเนี่ยก็มาชดใช้เวลาอื่นซะพยายามว่าให้นึกออกอย่าไปทิ้งไว้มากจนกระทั่งนึกไม่ออกเดี๋ยวต้องมาลากข่าวสารกันยุ่งอีกเพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปว่าการละหมาดถือเป็นวาญิบฟัรดูอีนของเราทุกๆคนที่จะต้องละหมาด5เวลาจะละหมาดที่บ้านละหมาดที่มัสยิดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงถือเป็นวาญิบของพวกเราทุกๆคนเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่นบีสอนเด็กตั้งแต่7ขวบ10ขวบไม่ละหมาด10ขวบให้ตีเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวนบีไม่เคยสอนบอกว่า7ขวบแล้วต้องจ่ายซะกาตนบีบอกว่าให้อะไรให้ละหมาดถ้า10ขวบยังไม่ละหมาดให้ตีเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่อันนบีบอกว่าถ้าละหมาดดีงานอื่นจะดีไปด้วยเดี๋ยวซะกาตดีเองบวชดีเองฮัจญ์ดีเองดำรงชีวิตได้ดีเองเพราะฉะนั้นละหมาดอย่างเดียวพี่น้องแต่ไม่ได้ละหมาดแล้วไม่ไปทำงานนะไม่ใช่นะเอาทำไมไม่ไปทำงานอ๋อละหมาดอยู่ทำงานด้วยทำงานด้วยทำงานในเรื่องของดุนยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะการที่ทิ้งละหมาดถือเป็นบาปใหญ่ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ผมตอบแบบว่าลวกๆหน่อยนะเพราะว่าจริงๆประเด็นนี้มันละเอียดอ่อนนะมันไม่ใช่ประเด็นที่แบบว่ามาตอบกันแบบว่าโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเกิดกระบวนการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่นะเราตอบให้มันเป็นทฤษฎีความรู้และเป็นข้อเท็จจริงที่พี่น้องนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ส่วนถ้าหากว่ามันจะไปกันถึงขนาดไหนอันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงแล้วในการปกครองประเทศนะครับในเรื่องนั้นๆด้วยนะครับอันนี้เราไม่ได้มาล้มล้างอะไรนะเพียงแต่บอกว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่นิยมนะให้พี่น้องใช้ความรุนแรงแต่ที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องหลับแล้วก็เลยพูดให้รุนแรงนิดนึงก็อาจารย์ไฟซ้อนครับสองคำถามเลยนะเกี่ยวกับว่ามุสลิมท่านหนึ่งถามว่าเขาอาบน้ำในห้องน้ำนะเขาแก้ผ้าก็เลยถามว่าเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยจะเคยกายอาบน้ำละหมาดได้หรือไม่แล้วข้อสองก็คือว่าเวลาที่มาถึงซอกละหมาดแล้วเนี่ยเขาก็ใส่ตะละกงก็มีคนคนหนึ่งมาทักว่าก่อนจะใส่ตะละกงละหมาดเนี่ยก็ปกปิดเรียบร้อยแล้วต้องใส่ชุดข้างในด้วยถึงจะใส่ตะละกงละหมาดได้นะครับผมบิสมิลลาฮ์ครับอาบน้ำละหมาดในขณะที่เปลือยกายได้ไหมใช่ไหมคำถามแรกก็คือบางคนต้องเคยอาบน้ำเสร็จแล้วบางทีก่อนจะนุ่งผ้าก็อาบน้ำละหมาดไปเลยใช่ไหมแล้วก็มาเช็ดตัวมานุ่งผ้าแล้วก็ออกจากห้องน้ำก็ไปละหมาดก็จะเป็นส่วนใหญ่พวกเราถามว่าฮุกมมันยังไงนะฮุกมมันยังไงในศาสนามีอยู่ข้อห้ามกับข้อใช้นะแล้วก็ข้อควรปฏิบัติแต่ไม่ได้ห้ามหรือใช้เขาเรียกว่าเป็นอาดาบหรือมารยาทเฉยนะถามว่าการอาบน้ำละหมาดในขณะเปลือยกายจัดอยู่ในประเภทไหนหนึ่งไม่มีข้อห้ามจากฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าอาบน้ำเปลือยกายอาบน้ำมาเปลือยกายใช้ไม่ได้ไม่มีนะกับอันที่สองเรื่องของการใช้เลยว่าต้องปกปิดเอาร้อนในขณะอาบน้ำละหมาดก็ไม่มีแสดงว่ามันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของมูบะห์ก็คือทำได้เพียงแต่นักวิชาการให้ว่ามันเป็นมารยาทที่ควรจะเฉยเหมือนเช่นเดียวกันกับเรื่องการอาบน้ำเนี่ยแม้แต่อยู่คนเดียวนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มองว่าการเปลือยกายอาบน้ำก็มันเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมเฉยๆเพราะถือว่าอะไรเพราะถือว่าอะไรเป็นการให้เกียรติอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาแล้วก็บรรดามาลาอิกะห์แต่ถามว่ามีความผิดไหมนี่มีความผิดอาจารย์ครับนิดนึงนะคือคราวที่แล้วมีพี่น้องถามว่าเวลาที่เรากำลังอาบน้ำเนี่ยมาลาอิกะห์อยู่กับเราด้วยหรือไม่นะแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยไปขับถ่ายจะปัสสาวะเนี่ยมาลาอิกะห์อยู่กับเราด้วยหรือไม่นะมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ไปไหนเพราะว่าบางทีคนอยู่ในห้องน้ำทำชั่วมีไหมมีถามว่าถ้ามาลาอิกะห์ไปแล้วใครจะบันทึกความดีความชั่วก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมาลาอิกะห์หนึ่งมาลาอิกะห์เนี่ยสภาพของมาลาอิกะห์คืออะไร
ไม่มีเรื่องของดุนยาใช่ไหมไม่มีเรื่องของดุนยาไปเห็นแล้วมลายกะจะมาดินทากันในหมู่มลายกะคนทุนร่างกายคนมีไหมไม่มีนั่นไม่ใช่งานของมลายกะงานของมลายกะคือจุดเฉพาะความดีกับความชั่วฉะนั้นเราจะมีสภาพร่างกายแบบไหนมลายกะไม่กลับไปคุยกับมลายกะด้วยกันเองไม่เหมือนพวกเราใช่ไหมฉะนั้นไม่ใช่งานของมลายกะที่มันเป็นเรื่องของดุนยาเขาจะเห็นเขาจะเห็นอะไรเขาจะอะไรก็แล้วแต่มลายกะไม่ได้สนใจหนึ่งมลายกะไม่มีเรื่องอารมณ์เพศอยู่แล้วนี่คือลักษณะของมลายกะไม่กินไม่ดื่มไม่กล่าวอะไรกับที่มันเป็นไร้สาระฉะนั้นจะไม่มีหน้าที่เขาคือโจทย์ฉะนั้นมลายกะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก็คือวิญญาณออกจากร่างปากกาของมลายกะที่ทำหน้าที่จวดถึงจะแขวนเอาไว้แล้วแสดงว่าอยู่กับเราหมดเลยทั้งในห้องน้ำนอกห้องน้ำที่ไหนก็ตามไปกับเราทุกที่อยู่แล้วเพื่อทำหน้าที่ที่เรามอบหมายเอาไว้ฉะนั้นอยู่กับเราแต่มันจะมีผลกับใครกับชัยฏอนไม่มีผลกับมลายกะชัยฏอนมันก็ไปกับเราเหมือนกันนะชัยฏอนมันก็ไปกับเราทุกที่เหมือนกันฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำให้กล่าวอะไรกล่าวดุอาเพราะการกล่าวดุอา1เป็นซุนนะห์ท่านนบี2มันจะช่วยปกป้องเราให้พ้นจากสายตาของชัยฏอนฉะนั้นเองคือมันจะไม่เห็นเอาเรานะเหมือนกับการร่วมหลับนอนสามีภรรยาเนี่ยใช่มั้ยชัยฏอนจะไม่เห็นเนื่องจากอะไรเพราะชัยฏอนทำสิ่งที่มันไม่ดีฉะนั้นนบีจึงให้เรากล่าวดุอาเมื่อร่วมหลับนอนสามีภรรยาหรือเข้าห้องน้ำนะแต่มลายกะอยู่กับเราตลอดนะมลายกะอยู่กับเราตลอดมลายกะไม่มีคำว่านอกเรื่องไม่มีอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามลายกะจะเอาเรื่องเราไปเล่านี่เขาทำหน้าที่จดกับไม่จดเท่านั้นเองคนดีก็จดคนไม่ดีก็บันทึกในฝั่งที่ไม่ดีไปฉะนั้นมลายกะอยู่กับเราตลอดนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้จากอะกีดะห์ของพวกเราครับข้อที่สองอาจารย์อีสาวว่าไงนะเขาบอกเวลาที่เราไปละหมาดเนี่ยเวลาใส่ตะลังกงก็มีคนทักว่าต้องใส่ข้างในก่อนถึงจะใส่ตะลังกงข้างนอกได้ถึงจะละหมาดได้คือคำว่าละหมาดก็คือปกปิดเอาร็อกคำว่าปกปิดก็คือไม่เห็นอวัยวะที่ควรจะเปิดในขณะละหมาดใช่ไหมครับยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือฉะนั้นถ้าข้างนอกปิดแล้วข้างในไม่ปิดก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเอาร้อส่วนใหญ่ถูกปิดไปแล้วใช่ไหมเหมือนกับผู้ชายพูดง่ายๆผู้ชายบางทีใส่สะโรงแต่ไม่ได้ใส่กางเกงในจะละหมาดได้ไหมได้มีปัญหาถ้าเอาร้อปิดไปแล้วแต่นักวิชาการพูดถึงเรื่องของมารยาทเท่านั้นเองเป็นมารยาทที่ควรเสริมเข้าไปว่าในเมื่อจะเฝ้าอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็ให้ข้างในมันเรียบร้อยหน่อยอย่าไปสวมตะลังกงครับแต่ถามว่าไม่สวมแล้วละหมาดอัลลอฮฺรับไหมก็รับอยู่เพราะถือว่านั้นปกปิดอัลลอฮฺโดยภาพรวมแล้วนะครับฉะนั้นไม่มีผลอะไรกับบอกว่าละหมาดแล้วไม่ซ้อนะครับเพราะว่าเราปกปิดอัลลอฮฺทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตะลังกงตัวนอกหรือข้างในก็ตามเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์มีชุดเดียวใช่ไหมเราเห็นไหมสหายบ้างมีชุดเดียวซึ่งตัวเองใส่ละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอาชุดนี้ไปกลับไปให้ภรรยาใส่ที่บ้านแสดงว่าเขาไม่มีชุดอะไรพิเศษแล้วเขาก็ละหมาดกันปกติฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าในขณะละหมาดเอาร่องของเราปกปิดเรียบร้อยหรือเปล่าด้วยกับชั้นไหนก็แล้วแต่ถ้าชั้นในมันปกปิดเรียบร้อยแต่ละกองก็ไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเราบางทีข้างในมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ให้มันปกปิดที่ข้างนอกถ้าปกปิดแล้วถือว่าใช้ได้หมดครับก็ปิดท้ายที่อาจารย์ยะฟัดนะครับพี่น้องถามว่าได้มาละหมาดมัสยิดที่มัสยิดเนี่ยผ่านสนามฟุตบอลมานะช่วงนี้เขาก็หยุดให้เกียรติการอาจารย์นะแต่เวลาที่เขาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยพวกนี้ก็เล่นต่อนะเขาถามว่าโดยที่เราไม่กล้าตักเตือนพวกเขาแล้วก็ชวนพวกเขามาละหมาดเดี๋ยวผมจะบาปหรือไม่นะแล้วก็ข้อสอบนะฮะการละหมาดยามาของผู้ชายที่มัสยิดเนี่ยสำคัญกว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะเท่าที่ดูมีคนมาละหมาดยามาที่มัสยิดน้อยมากรวมทั้งคนที่มีตำแหน่งต่างๆในมัสยิดเนี่ยและคนที่เรียนจบจากเมืองนอกมาก็ไม่ค่อยมาละหมาดยามาที่มัสยิดด้วยนะว่าหลายคนเหลือเกินนะ
โดนกันทั่วหน้านะปิดท้ายคำถามโดนกันทั่วหน้าไม่เป็นไรพี่น้องอย่างนี้คำถามแรกนะที่เราเดินมาละหมาดที่มัสยิดมาชาล็อกก็ขอให้พี่น้องได้แข็งแรงได้เดินไปสู่เรานะแล้วก็พี่น้องคนนี้ด้วยเดินเห็นเขากำลังเตะบอลอยู่เตะฟุตบอลอยู่ก็ดีนะยังหยุดที่จะให้เกียรติเวลาที่เขาอาการหรือเวลาเท่าควรจริงๆก็ควรจะไปละหมาดซะเลยนะเพราะว่าจริงๆไอการเตะฟุตบอลเนี่ยก็ควรจะปกปิดเอารอด้วยไม่ได้หมายความว่าใส่กางเกงที่เป็นพวกไม่ปกปิดเอารอเวลาเขาอาซานเราเตะบอลเตะฟุตบอลที่มัสยิดก็ไปละหมาดไม่ได้เพราะเอารอมันไม่ครบเพราะเราใส่กางเกงบอลขาสั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกางเกงขายกางเกง3ส่วนเนี่ยพี่น้องใช้กางเกงแบบนั้นก็ได้ให้มันเลยเข่ามาเยอะอีกนิดนึงนะหรือจะมีสโรงติดไปหรือจะมีอะไรก็น่าจะเป็นการดีนะทีนี้เนี่ยเขาเดินมาปรากฏว่าได้เวลามักเร็บเนี่ยคนก็อุตส่าห์หยุดที่จะให้เสียงอาซานผ่านไปแล้วค่อยเตะต่อนะแล้วก็เราเองจะเตือนก็ไม่กล้าตักเตือนก็บอกคนอื่นเราไม่กล้าเตือนก็บอกคนอื่นแต่ว่าอย่าหยุดการเตือนหาวิธีอื่นเราไม่กล้าเตือนบอกอิหม่ามแต่อย่าคิดว่าอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปบอกเลยอย่าไปสนใจเลยอย่าไปเตือนดีกว่าพวกนี้เตือนไม่มีประโยชน์นั่นนะเท่ากับเป็นอัฎอาฟุลอีมานเป็นอีมานที่อยู่ในใจเราเหลือน้อยที่สุดอ่อนแอที่สุดกับอีมานของเราอีมานที่อยู่นี่ต้องหาวิธีในการเตือนบอกให้ได้เราเตือนไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาเราไม่ใช่คนมีตําแหน่งมีสีในหมู่บ้านในหมู่เก็บในอะไรเงี้ยก็บอกอิหม่ามถ้าพูดได้อะไรไม่ได้ขอดุอาพี่น้องบอกอิหม่ามก็ไม่รู้จักเราไม่ใช่คนสัปบุรุษหมู่เก็บนี้ไม่ได้คนมีตําแหน่งในหมู่เก็บนี้ขอดุอาคนเหล่านี้เข้าใจศาสนาเคยมั้ยล่ะหรือว่าจะเลิกไปเลยอ้าวเขากับเราไม่สนใจอันนั้นมันกลายเป็นเราเป็นคนไม่มีอีหม่านเลยนะนบีบอกว่าใครที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเตือนได้ด้วยคำพูดเตือนได้ด้วยอำนาจเตือนได้ด้วยการบังคับให้ไปละหมาดนะไม่ละหมาดนะเป็นเรื่องนะฮะมาเตะฟุตบอลที่นี่นะอันนั้นอีหม่านปี๊ดสูงที่สุด2นบีบอกขั้นที่2พูดด้วยคำพูดบอกเขาดีๆได้เวลาไล่หนุ่มเอ้ยไปละหมาดดีกว่ามั้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเตะต่ออันนั้นก็อีหม่านรองลงมาอีหม่านนบีบอกไม่เหลืออีหม่านในหัวใจเลยคือไม่สนใจเอาคือออกห่างไปเลยทำใจออกห่างเลยไม่สนใจพวกนี้มันจะเตะก็เรื่องของมันตัวของมันนรกของมันสวรรค์ของกูไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่เหลืออีหม่านในหัวใจของเราเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ประการแรกก็อย่างน้อยให้เราไปหมั่นเพียรในหาวิธีในการบอกเหมือนกับที่ผมบอกใครที่พูดได้บอกได้เราก็พูดใครที่เราบอกไม่ได้พูดไม่ได้ก็ไปหาวิธีว่าหาอิหม่ามหาคนที่เขามีตำแหน่งในสังคมใครก็ไม่ได้เลยขอดุอาให้เขาเข้าใจศาสนาเหมือนกับที่เราเดินไปละหมาดเข้าใจศาสนาวันหนึ่งเราก็เคยไม่เข้าใจศาสนาวันนี้เราเข้าใจศาสนาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอดุอาได้แล้วก็อัลลอฮ์จะรับดุอาเราด้วยนะเพราะเราขอดุอาให้กับคนที่เราไม่รู้จักขอดุอารับหลังขอดุอาให้กับคนเราไม่มีผลประโยชน์หวังให้วายคนเหล่านี้ละหมาดเป็นเรื่องดีมากเลยอัลลอฮ์จะรับดูอาเราทันทีเลยพี่น้องแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะมีความหวังกับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ผมส่วนผมจะบาปไหมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรก็ท่านก็จะกลายเป็นคนไม่มีอีหม่านไปด้วยแล้วถ้ากลายเป็นได้เรื่อยก็คือท่านจะอยู่คนเดียวสังคมอะนะพยายามอยู่ได้กันหลายๆคนนะครับอันนี้พูดง่ายนะปฏิบัติยากต่อไปเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยความสำคัญของการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอันนี้สำคัญมากถือเป็นวาญิบสำหรับคนที่เป็นบุรุษทั้งหลายนะเป็นวาญิบบางทัศนะของนักวิชาการเนี่ยถือว่าคนละหมาดบ้านละหมาดไม่ซ้อต้องไปละหมาดมัสยิดเท่านั้นแต่ท่านนบีเองก็ยืนยันแล้วก็ยอมรับกับคนที่ละหมาดบ้านบอกว่าท่านนบีบอกได้1เท่าแต่ถ้าท่านไปญะมาอะห์หรือมีญะมาอะห์ที่บ้านท่านก็จะได้25เท่าหรือ27เท่าส่วนการไปมัสยิดและมีญะมาอะห์ด้วยท่านจะได้ผลบุญอื่นๆไปด้วยเดินไปมัสยิดด้วยได้ผลบุญแผ่นดินเป็นพยานให้กับท่านด้วยท่านไปตะฮียะตุลมัสยิดด้วยมันจะเป็นผลประโยชน์ที่ข้างเคียงเขาเรียกว่าผลบุญข้างเคียงอีกมากมายมหาศาลจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สนใจสุนนะของท่านนบีเนี่ยนะท่านก็จะทิ้งละหมาดที่มัสยิดเมื่อใดที่ทิ้งละหมาดที่มัสยิดท่านก็จะหลงทางเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสรุปนะอันนี้ก็วันอียาซุบิลลาห์เหมือนกันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่จะต้องไปช่วยกันหมั่นเพียรในการขอดุอาคนรู้คนมีตำแหน่งไม่คนรู้อย่างเดียวคนมีความรู้ทั้งหลายเนี่ยนะก็พยายามเป็นตัวอย่างที่ดี
เรื่องบางเรื่องพี่น้องสำหรับคนรู้เนี่ยถือเป็นวาญิบคนรู้เนี่ยมาตรฐานต้องสูงกว่าคนไม่รู้เหมือนกับที่ผมบอกแหละอย่าฟัดพูดว่า KFC มันคุมเครือนะแต่อย่าฟัดมันกินน่ะก็ไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วนะก็ในเมื่อคนรู้เนี่ยยังสร้างมาตรฐานในเรื่องของอะไรในเรื่องของเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังไม่สูงยังไม่ดีพอมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นคนรู้เหมือนกันเช่นเดียวกันบางเรื่องเป็นเรื่องมูบาห์พี่น้องแต่สำหรับคนรู้เป็นเรื่องวาญิบไม่ได้หมายความว่าเราท่านกับผมกับท่านแตกต่างกันหรอกนะแต่ซะลัฟก็ถืออย่างนั้นถือบางเรื่องในเรื่องที่เป็นเรื่องมูบาห์เรื่องทั่วๆไปเนี่ยในเรื่องของคนรู้เนี่ยมันใหญ่กว่ามันไม่สามารถกระทำได้เช่นเราเนี่ยไม่สามารถใส่สมมตินะการใส่เสื้อยืดสำหรับคนรู้มันเป็นเรื่องไม่สมควรสมมตินะอันนี้ติ้งต่างอะนะแต่ก็มันก็เลยเป็นลักษณะแบบนั้นพี่น้องก็คนรู้ก็ควรจะมีมาตรฐานที่ดีกว่าคนไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดานะแล้วถ้าคนรู้ไม่สามารถปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้มาตรฐานสังคมมันก็จะเสียไปด้วยนะก็พี่น้องช่วยขอดุอาแล้วกันหวังว่าคนรู้ทั้งหลายก็เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยนะคนน้อยๆเนี่ยอาจารย์อีซาเพราะว่าคนรู้ก็ไม่เคยมาเป็นแบบอย่างบางคนพูดถึงขนาดอาจารย์อีซาอย่างนี้ละหมาดนี่นะสอนให้คนเนี่ยสอนเปล่าเปล่าปง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 นี่นะพอถึงเวลาปุ๊บเดินกลับบ้านแทนที่ตัวเองจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดทั้งที่รู้ที่สุดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคนแบบนี้งงเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้หูกลมว่าเขาไม่ละหมาดอ่ะนะเพียงแต่ว่ารู้สึกแปลกใจว่าทำไมเมื่อกี้ก็สอนศาสนาไม่ละหมาดที่สุราหรือไม่ละหมาดจะมาอากะลูกมูเกมที่เขาสอนเมื่อสักครู่เขาก็จะดูแบบฉบับการละหมาดตามนบีละหมาดยังไงเป็นยังไงแทนที่จะเป็นอิหม่ามก็เดินกลับบ้านขับรถกลับบ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เขามากระทู้ถามผมนะว่าอาจารย์เห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้ก็งงๆเหมือนกันแหละก็ว่าไปนะพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามคือมันไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวอาจารย์อีซาที่เป็นความหวังเนี่ยคนรู้ก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยนะแต่เราเองก็ห่างไกลตรงนั้นนะมีแต่ความรู้กันกงเกงกงเกงกันไปเนี่ยนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะเป็นแบบอย่างเนี่ยก็ต้องช่วยกันหมั่นเพียรขอดุอาไปนะน้องนะจะรับมือรับใครก่อนครับผมก็สมควรกับเวลานะครับก็ขอรับทุกบันตาลาตอบแทนความดีให้กับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับทั้งอาจารย์ยับฟ้าพึ่งพิทักษ์แล้วก็อาจารย์ไปซ้อนอยู่เป็นสุขนะครับที่กรุณามาไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องนะครับ